ณสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดสังฆทานโดยตำหนิพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยการสารตำหนิของหลวงพ่อสนองคือพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้นิมนต์พระอาจารย์จรัญทักกยาโนอาตมาพระพรจรัญสุขิโตพร้อมเจ้าหน้าที่โทรทัศน์พุทธภูมิ SB BTV 999พร้อมฐานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ท่านสามารถรับชมรับฟังได้ทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาท่านสามารถปรึกษาปัญหาธรรมให้โทร024961163หรือจะฝากคำถามจังเท่าทันทีให้โทร024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080หรือจะเขียนจดหมายจ่าหน้าตองวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ในรายการธรรมะสว่างใจสาระแห่งชีวิตเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมาอย่างทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบปัญหาของท่านทั้งหลายให้ดีที่สุดคำถามใดที่เราตอบไม่ได้ก็ฝากไว้ที่ครูบาอาจารย์ได้พิจารณาอีกทีหนึ่งทางนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้มีการสนทนามีการซักถามมีการข้อแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ต่างๆเกิดขึ้นเพราะว่าคนเราการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มี การที่จะมาหาคำตอบหรือการพูดคุยเราก็ไปยากเท่ากับว่าการปฏิบัติเนี่ยจะต้องปฏิบัติไปถามไปนักศึกษาค้นคว้าว่าความเห็นของตัวเองความปฏิบัติการปฏิบัติของตัวเองจะไปถูกแค่ไหนอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้ความรู้ด้านการประพฤติปฏิบัติและคำถามที่ควรถามก็คือปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติโดยตรงจะดีที่สุดเนาะปัญหาอื่นๆเนี่ยคำถามอื่นๆก็มีในตำรับตำราเช่นปริยัติหรือเป็นเรื่องของอภิธรรมอะไรต่างๆก็มีอยู่แต่ว่าการปฏิบัติเราหายากก็มีสายเข้ามามีสายเข้ามาจังหวัดกำแพงเพชรโยมวุฒิชัยอาเจริญสุขโยมครับฮัลโหลท่านจะมาทั้งสองครับเจริญพรเจริญพรครับผมมีเรื่องจะถามครับผมอ่านหนังสือแล้วเห็นหมดเลยครับผมทำอะไรได้มั่งอ่านหนังสืออะไรเอ่ยหนังสือธรรมะครับเห็นยังไงครับเห็นอย่างไรเข้าใจยังไงบ้างล่ะมันเห็นสัตว์เห็นอะไรหน้าไม่รู้ครับมันยังมันเห็นยังไงอ่ะลองเล่าให้ฟังหน่อยสิอันนั้นคือมันเสียงมันไม่เข้าหูผมครับไม่เข้าหูครับมันเข้ากลางโลกครับมันยังไงอ่ะมาอธิบายหน่อยดิไม่เข้าหูเข้าหูหลุดไปแล้วมั้งหรือว่าถามหลังใหม่ก็เป็นว่า การประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็ปฏิบัติเพื่อจะละกิเลส3ตัวซึ่งกิเลส3ตัวเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรยังไงก็ถามอีกทีเนาะอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนหรือยังไงก็ลองนั่นดู การประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็ถามว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรก็เพื่อจุดประสงค์ก็คือทำลายกิเลส3ตัวฉะนั้นกิเลส3ตัวของเราเนี่ยเราจะรู้จักได้ยังไงก็คือความคิดของคนเรานี่เองอารมณ์นั่นเองแสดงว่าคนเราเนี่ยมีจิตที่คิดเป็นสู่อารมณ์ต่างๆโดยมีการเชื่อมระหว่างอารมณ์จิตเรากับอารมณ์ต่างๆก็คืออายตนะอายตนะแปลว่าประตูก็ได้เป็นทวารหรือประตูหรือว่าอายตนะทางออกของจิตนั่นเองก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ
แสดงว่าจิตเนี่ยที่จะสื่อสัมพันธ์กับโลกได้ก็คือมีอายตนะตรงนี้เป็นสะพานเชื่อมจิตของเราก็เลยไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆและกบันดาการไหลของอารมณ์นี้เหล่านี้เนี่ยก็เกิดกิเลสขึ้นมา3ประเภทใหญ่ๆเขาเรียกว่าจิตเราไปแล้วเนี่ยมีการชื่นชอบเขาเรียกว่าราคะหรือโลภะนั่นเองถ้าไปแล้วไม่ชอบเขาเรียกว่าโทสะนะหรือพยาบาทนั่นเอง3ก็คือการไปแล้วเรื่อยๆจะว่าชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าโมหะหรืออวิชชานั่นเองอันนี้ก็เรียกว่ากิเลสเราก็คือ3ตัวฉะนั้น3ตัวเนี่ยคนเรามีประจำนะประจำถ้าคนหมดกิเลสหมายความว่า3ตัวนี้ก็ไม่มีแสดงว่าคนหมดกิเลสก็คือจิตไม่ไปเลยการที่จิตไม่ไปเนี่ยเราก็ต้องมีกรรมวิธีนะฝึกปฏิบัติแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องถูกต้องถ้าไม่ถูกการปฏิบัตินั้นๆก็ผลมันก็ไม่ไปตามนี้เช่นว่าเรามาฝึกสมาธิเนี่ยทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยความสงบมันเกิดขึ้นแต่มันมีปัญหาว่าสงบชั่วคราวสงบชั่วคราวหมายถึงว่าการไปของจิตเนี่ยมันหยุดลงหยุดชั่วขณะที่เราเข้าสมาธิแต่เมื่อเราออกสมาธิมาจิตก็ยังไปอีกอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิ โลกียะสมาธินะสมาธิที่ยังไปกับสุผูกพันกับโลกอยู่โลกก็คือโลกียะนั่นเองซึ่งสมาธิเนี่ยก็มีโลกียะสมาธิกับโลกุตระสมาธิโลกุตระสมาธิคือสมาธิที่เหนือขึ้นไปเหนือโลกแล้วไม่มาโลกแล้วแสดงว่าสมาธิเนี่ยมีโลกอยู่ก็คือความสงบชั่วคราวนี่เองถึงใครจะมีวิธีต่างๆทำให้จิตเรานิ่งได้ด้วยมีคำบริกรรมบ้างลมหายใจบ้างกำหนดอิริยาบถบ้างกำหนดอะไรก็แล้วแต่ที่พรามพยายามจะให้จิตนี้รวมตัวถามว่าจิตเนี่ยเดิมทีมันไม่ได้รวมตัวมันกระจัดกระจายในอารมณ์ต่างๆไปทาง6ทวารทีนี้กรรมวิธีเหล่านั้นก็พยายามจะรวบรวมให้จิตเราเนี่ยได้นิ่งลงไปให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวอารมณ์นั้นๆเนี่ยก็เข้าไปในความสงบอันนั้นเขาเรียกว่าฌานหรือว่าเพ่งคือการเพ่งจิตเนี่ยให้อยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์เดียวแล้วต่อมาจิตก็แนบแน่นเข้าไปทุกขณะทุกขณะเขากลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นชั้นชั้นชั้นไปตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจนถึงจตุฌานลึกเข้าไปเรื่อยๆเหมือนกับเราเข้าไปในถ้ำลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปแต่เผอิญว่าถ้ำนั้นน่ะมันไม่มีทางออกอื่นมันตันฉะนั้นเท่ากับว่าคนที่เข้าไปทุกคนเนี่ยจะต้องออกมาทางเดียวกันกับทางเข้านั่นเองเขาถึงบอกว่าเข้าสมาธิออกสมาธินะเขาเรียกว่าเข้าฌานออกฌานแต่ทีนี้ว่าฌานเนี่ยมันเป็นโลกียะมันเป็นสมาธิโลกรู้ยังไงว่าฌานเป็นสมาธิโลกหรือทำไมต้องบัญญัติอย่างนั้นก็เพราะว่าเวลาออกจากฌานออกจากถ้ำแล้วเนี่ยกิเลสมันก็มีเหมือนเดิมและจิตเราก็หลั่งไหลไปอีก แสดงว่าการไหลของจิตนั้นยังไม่ได้ยุติเพียงแต่ยุติตอนที่เราเข้าสมาธิเท่านั้นเองออกมาแล้วมันก็ยังไปขณะที่ไปนั้นก็นักปฏิบัติหลายท่านก็พยายามจะทำความเข้าใจว่าสมาธิเนี่ยให้เป็นสมาธิที่ดีแล้วถูกแล้วเนี่ยโดยการที่ว่าตามดูตามรู้บ้างเห็นความเกิดดับบ้างหรือรู้แล้วเฉยบ้างวางใจเป็นอุเบกขาอยู่บ้างอะไรก็แล้วแต่ยังไงใจก็ไปอยู่ดีถึงเราจะเข้าใจในรูปไหนแบบไหนใจนั้นก็เป็นแบบเดิมเขาเรียกว่าไปไม่หยุดนะคนจะเข้าใจว่าไปก็ช่างมาเถอะแล้วก็รู้เฉยไว้เฉยไว้หรือว่าตามดูมันว่ามันไปอะไรหรือไม่ตามเลยดูความเกิดระดับเกิดระดับก็ตามแต่ยังไงก็เป็นการไปของจิตที่ไม่จบอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกีทั้งหมดเลยถือว่าการไปนั้นก็คือไปโลกหรือไปโลกียะหรือไปกับโลกนั่นเองไปทางเดิมทีนี้ทำไมพระอรหันต์ทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นสมาธิโลกุตระเพราะสมาธิของท่านไม่ได้ทำตรงนี้อย่างเดียวตรงนี้แค่เป็นทางผ่านท่านก็ทำมาตรงนี้เหมือนกันแต่ผ่านแล้วเนี่ยท่านก็รู้ว่าตรงนี้มันยังไม่ถึงไหนแล้วท่านมีการปฏิบัติอย่างไรถึงได้เป็นสมาธิอื่นที่ไม่ใช่ตรงนี้ก็คือสมาธิโลกุตระนั่นเองก็ถ้าท่านมีสติปัฏฐาน4หรืออริยมรรคมีองค์8นั่นเอง
แสดงว่าคนที่ทำไปนั้นก็ยังไม่ใช่มรรคไม่ใช่สติปัฏฐาน4มันยังมียังไม่มีตรงนี้ดังนั้นมรรคก็ดีสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาทำกันยังไงก็คือเขาต้องใช้ปัญญาเข้ามาร่วมจึงจัดว่าสัมมาทิฏฐิข้อหนึ่งของมรรคจัดว่าเป็นปัญญาความเห็นชอบเห็นอย่างไรเห็นว่าเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นการดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติเขาเรียกว่าเห็น4ประการจึงว่าเห็น4ประการนี้เองจึงว่าเห็นอริยสัจ4จึงจัดว่าเป็นวิชาซึ่งวิชาตัวนี้เนี่ยจะเป็นปัญญาก็คือหัวหน้าของการทำทั้งหมดแล้วจะมีปัญญายังไงมองเห็นยังไงเขามองว่าการที่เราทำสมาธิเนี่ยเหมือนเราหนียุงเข้ามุ้งนะยุงมันมากเราก็หาที่หลบเพราะเอิญว่าเราไปเจอมุ้งหรือเรามีมุ้งก็เข้าในมุ้งอันนี้อุปมาให้ฟังว่าการทำสมาธิโลกียะนี่ก็หมายถึงว่าเราหนียุงเข้ามุ้งเท่ากับเราหนีอารมณ์เข้าในสมาธิแต่ยุงก็บอกว่าไม่เป็นไรเราจะรออยู่ข้างนอกนะถ้าเจ้าออกจากมุ้งแล้วเรากับเจ้าก็ต้องเจอกันอีกอย่างนี้เขาเรียกว่ายุงมันไม่ได้หนีหรอกมันอยู่นอกมุ้งนั่นแหละแต่เพียงมันกัดเราไม่ได้เพราะมีมุ้งกันอยู่อารมณ์มันไม่หนีไปไหนหรอกแต่มันกัดมันทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราเข้าสมาธิอยู่แต่ถ้าเราออกสมาธิมาก็เจอกันจริงๆเจอยุงนั่นแหละเจออารมณ์แต่ทีนี้ว่าเราจะเข้าใหม่หรือเข้าแล้วแล้วเล่าก็เป็นลักษณะเดียวกันก็ไม่มีที่สิ้นสุดของการอบรมตามดูตามรู้บ้างกำหนดรู้ความเกิดดับบ้างรู้เฉยบ้างก็แล้วแต่ยังไงก็ยังไม่พ้นยุงเผอิญมีสายพอดีเนาะยังไงก็สายมาจากจังหวัดมุกดาหารโยมวันอาเจริญสุขโยมนมัสการทุกคนเจ้าทั้งสองพระองค์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์เจ้าคะคือลูกปฏิบัติกรรมฐานตอนยืนนะคะตอนยืนไม่ยินอะไรค่ะแต่เวลานั่งแล้วก็ได้ยินเขาบอกได้ยินค่ะบอกว่าธรรมจุติแล้วเขาพูดอย่างนี้ค่ะหนูก็ยินแล้วถามว่ายังไงถามว่ายังไงเอ่ยวางแล้วมั้งก็ถ้าจะเราได้ยินได้ฟังอะไรกับเกี่ยวกับจิตมันพูดข้างภายในเนี่ยทำสมาธิไปเนี่ยเราก็ฟังหูไว้หูนะมันเป็นการพูดของจิตหรือการแสดงเหมือนกับว่าเป็นเสียงออกมาหรือเป็นภาพออกมาก็แล้วแต่เขาเรียกว่านักปฏิบัติเนี่ยอย่าเชื่อหรือไม่เชื่อให้รู้แล้วก็มองเฉยๆไว้ก่อนเพราะว่าการเห็นการได้ยินอย่างนั้นเนี่ยมันมีเรื่อยนะแต่ทีนี้ว่าเราก็คือส่วนเราสิ่งเหล่านั้นก็คือสิ่งเหล่านั้นก็ฟังรู้ว่าใช่ว่าเขาเรียกว่าฟังหูไว้หูแล้วก็ฟังไปอย่างนั้นเขาพูดยังไงก็ฟังไปแต่ส่วนการกระทำของเราก็ทำไปนั่นแหละวางใจอย่างนี้ทุกคนคือเขาเรียกว่าอย่าไว้ใจอะไรมากมายอย่าไปเชื่ออะไรมากมายกับเสียงที่จิตพูดมาก็ดีเป็นภาพของจิตที่โผล่มาให้เห็นก็ดีมันเป็นการเขาเรียกว่ามันเป็นอารมณ์ของจิตที่ยังจิตเองก็ยังไม่แน่นอนนะเพราะจิตเนี่ยยังมีกิเลสเยอะเนี่ยเราไว้ใจเขาไม่ได้เหมือนกับว่าจิตเนี่ยเขาเป็นผู้ร้ายมาก่อนแต่นี่การจะพูดเขาการพูดดีของเขาเนี่ยมันจะแอบแฝงอะไรหรือเปล่าฉะนั้นผู้ร้ายเนี่ยนิสัยความเป็นผู้ร้ายของเขาเนี่ยยังมีอยู่เนี่ยเรายังไม่เชื่อคำพูดของเขาทั้งหมดว่าจะถูกหรือไม่ถูกเพียงแต่ว่ารับรู้เท่านั้นเองนะเอาเป็นว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆอะไรจะพูดอะไรก็ฟังหูไว้หูไว้ก่อนเพราะเขายังไม่ดีพอที่เราจะเชื่ออะไรมากมายถึงแม้ว่าเราจะปฏิบัติมาระยะหนึ่งก็ตามเพราะเบื้องลึกของจิตเนี่ยเคยเป็นผู้ไม่ดีมาก่อนฉะนั้นเขาจะพูดดียังไงยังไงเราแค่รับรู้เราจะเชื่อเขาจริงๆก็ต้องผ่านการกัดกรองอีกเยอะเลยจนกว่าเขาจะหลุดพ้นน่ะเราถึงได้ยอมรับเขาอีกทีนึงรู้ไงว่าเขาเนี่ยเป็นดีแน่นอนเป็นผู้ไม่กลับกอกแล้วเราเข้าไปไว้วางใจแต่ระหว่างนี้อ่ะนักปฏิบัติเนี่ยอย่าวางใจใจตัวเองนะใจตัวเองเนี่ยยังฝึกอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะพูดอะไรก็แล้วแต่ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยมันมีแล้วเราเองก็จะเป๋ไปตามอะไรทุกอย่างไม่ได้เชื่อมากก็ไม่ได้ไม่เชื่ออะไรเยอะก็ไม่ได้ก็ฟังหูไม่หูก่อนก็มีสายอื่นเข้ามา มีสายมาจากนครศรีธรรมราชเจริญสุขโยมครับครับว่าปิดเสียงทางโน้นก่อนเนาะยอมปิดเสียงทางโน้นก่อนครับ
หลวงพ่อจรัญครับเจริญพรเจริญพรกลับหลวงพ่อจรัญครับครับว่าไงเอ่ยครับครับผมอยากจะพาเรียนถามท่านให้ท่านอธิบายต่อเมื่อตะกี้ก่อนที่ท่านจะตอบปัญหานี้ครับได้ก่อนที่ท่านจะตอบปัญหานี้นะครับว่าจิตนั้นว่าสมาธิอ่ะที่เข้าถึงโลกุตระนั้นฌานนั้นโลกิยะผ่านไปแล้วโลกุตระเราจะปฏิบัติยังไงต่อครับท่านอาจารย์ครับได้ได้ครับก็ระหว่างที่ยังไม่มีสายก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆเนาะเผื่อว่าคล้าเวลาไประหว่างที่มีคําถามเราก็จะเว้นช่วงให้เป็นระยะก็โยมก็มาถามเรื่องของการที่พูดต่อเมื่อกี้ก็ขอพูดต่อว่าการที่เราเป็นโลกิยะมาก่อนเนี่ยก็ทุกคนก็ผ่านโลกิยะมาก่อนเพราะทุกคนเคยอยู่โลกิยะมาแล้วก็คืออยู่โลกมาก่อนฉะนั้นต้องผ่านก่อนแต่ทีนี้ว่ามันไม่สูงสุดตรงที่ว่าเราหนียุงเข้ามุ้งนะเราหนีอารมณ์เข้าสมาธิทีนี้ยุงน่ะมันไม่ได้หมดมันรออยู่นอกมุ้งอารมณ์ของเรากิเลสเราไม่ได้หมดแต่มันรออยู่นอกสมาธิขั้นเมื่อเราออกจากสมาธิมาเนี่ยเราก็ต้องเจอยุงหรือเจออารมณ์แน่นอนเพราะตาหูทำงานแน่นอนทีนี้คนที่ไปโลกุตระเนี่ยเขาจะมีใช้ปัญญาเนี่ยเขามองยังไงเขามองว่าในเมื่อเราเข้ามุ้งเนี่ยสงบดีเข้าสมาธิสงบดีเราไม่ต้องแก้ไขอะไรตรงนั้นดีอยู่แล้วแต่ส่วนที่ออกมาแล้วเนี่ยทำไมเราทุกข์กับยุงเหลือเกินทุกข์กับอารมณ์เหลือเกินอันนี้อาตมาจะเทียบเคียงไปด้วยกันนะให้เห็นภาพทีนี้นักปฏิบัติที่มีปัญญาเนี่ยเขาก็จะมองว่าถ้าตราบใดเนี่ยเรามียุงอยู่อย่างนี้เรามีอารมณ์อยู่อย่างนี้เนี่ยเราคงไม่สงบแน่เราจะเป็นพระยาเจ้าไม่ได้แน่เพราะว่ายุงหรืออารมณ์นี้คือกิเลสของเราทีนี้เราจะหนีเขาถ่ายเดียวเราหนีไม่รอดเราเคยหนีมาหลายครั้งแล้วหนีเข้าสมาธิก็ดีหนีเข้ามุ้งก็ดีเนี่ยเราก็หนีได้แค่นั้นนอกนั้นเราก็หนีไม่ได้อยู่แล้วทำยังไงจะให้เราแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ไหนๆเราหนีไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องหันหน้าเข้าสู่เขาอย่าหนีเขาต่อไปเขาเรียกว่าหนีแล้วมันไปไม่รอดก็เลยต้องหันหน้าเข้ามาเจรจาว่าอารมณ์ต่างๆหรือยุงเนี่ยมาจากไหนอะไรเป็นแหล่งกำเนิดของมันอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมทั้งหลายหรือว่ากิเลสทั้งหลายเนี่ยเกิดจากอะไรอะไรเป็นสาเหตุของทุกข์ของกิเลสของอารมณ์ฉะนั้นเขาเรียกว่าทุกข์เหตุของทุกข์และการดับที่เหตุนั้นคือดับทุกข์นั้นเอาเป็นว่าสายมาก่อนเอาก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าเราว่างจากสายก็ควรจะคุยต่อเนาะเป็นระยะไปก็มีสายมาจากจังหวัดอุบลอาเจริญสุขโยมข้ากาพัฒการค่ะเจริญพรเจริญโยมอยากถามว่าโยมอยากถามว่ามันครอบครัวโยมบ้านโยมบ้านโยมมันมีปัญหาแบบว่าโยมก็ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติเตก่อนหลวงพ่อฉลองยังไม่เสียอันโยมก็แตะมาเรื่อยๆวันครอบครัวโยมมันมีคุณไสเข้ามาแล้วก็โยมจะช่วยหรือจะโยมจะเสยดีหลวงพ่อคือความจริงแล้วเนี่ยคุณไสเนี่ยก็เกิดจากการทำสมาธิของหมอนั่นเองหมอก็คือใช้ฌานเนี่ยส่วนมากหมอผีหรือหมอทำสมาธิหมอคำคุณไสเนี่ยส่วนมากเขาก็จะมีสมาธิหมดนะแต่สมาธิเขาเรียกว่าไปทำเป็นลักษณะของไม่ดีเขาเรียกว่าทำดำหรือมนต์ดำนั่นเองฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาใช้อำนาจสมาธิทำให้เขาของมาหาเราได้เนี่ยก็คือเขาสามารถจะคุมของวิญญาณเหล่านั้นหรือของเขาเนี่ยไปตามนั้นน้องพ่อเขาไม่ได้มาหาโยมเขามาหาดูหาของโยมใช่เขาก็ไปโยมเขาไม่ได้มาดอกโยมก็ปฏิบัติอยู่เขาก็ไม่มาก็มาครอบครัวแล้วก็วุ่นวายก็แล้วก็ไม่ชอบโยมที่โยมปัจจุบันเขาเบื่อจะตายน้องก็โยมเด็กเลยที่โยมจะทำยังไงจะโยมถ้าช่วยก็ครอบครัวอันพ่อให้น้องก็จงอันตอบให้โยมฟังให้โยมจะฟังที่ยุนะคะพ่อได้คือโยมก็ปฏิบัติธรรมอยู่เนาะแล้วก็คนใส่ไม่ได้มาหาโยมแต่มาครอบครัวก็อย่างที่เคยบอกว่าการทำอาการที่เขาปล่อยของเนี่ยคือเขาต้องมีสมาธิอยู่แล้ววันนี้ต้องมีฌานนะเพราะไม่มีฌานเนี่ยของไม่ขลังของไม่ค่อยไปของไม่ได้ไปตามไม่มีอำนาจไม่มีพลังฉะนั้นระหว่างที่เขาใช้สมาธิก็คือโลกิยะสมาธินี่เองก็คือฌานทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็ทำให้ของมานั้นทีนี้นักปฏิบัติหลายคนหรือคนที่จะมารับของเนี่ย
คนที่จะโดนคุณไสเนี่ยเราจะต้องมีคุ้มกันของเราก็คือการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมก็คือการทำอย่างที่ตมาสอนนี่เองก็คือการปฏิบัติของในสติปัฏฐาน4แล้วของจะเข้าไม่ได้นะของไม่จะเข้าไม่ได้เพราะว่าการเข้าของของเนี่ยเข้าลักษณะของจิตเราไม่อยู่ตัวจิตเรานี่ไปคิดอย่างอื่นทิ้งตัวไว้เหมือนกับว่าเราไม่อยู่บ้านมีคนขึ้นบ้านแบบนั้นตัวเราก็เหมือนบ้านจิตเราก็เหมือนไปเที่ยวนอกบ้านกลับมาอีกทีอ้าวใครมาอยู่บ้านเราอย่างเนี้ยของมันจะเข้าลักษณะนี้แต่ถ้านี่เราพิจารณาตัวเราเนี่ยเราจะเห็นตัวเราอยู่เสมอเนี่ยของมาเข้าไม่ได้ฉะนั้นโยมก็ต้องบอกสมาชิกในครอบครัวของเราให้ปฏิบัติธรรมกันมันมีทางแก้อยู่2ทางก็คือ1การปฏิบัติ2ก็คือการที่หาหมอมาแก้หมอก็ต้องหมอที่แก้กันได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเรียนอย่างนั้นมาก็ต้องมีหมอทำก็ต้องมีหมอแก้อันนั้นคือแก้ไปตามวิชาของเขาที่เขาทำเขาเรียกว่าแก้ไปตรงๆก็คือหาหมอแต่ที่หมอแก้นี่หายากไม่ค่อยมียากส่วนมากแล้วหมอทำนะจะเยอะนะแต่ว่าคนเนี่ยทำได้แต่แก้นี่ไม่ค่อยจะรับหรือบางครั้งแก้ไม่ได้เลยความจริงคนแก้คนทำเนี่ยมันคนเดียวกันก็มีนะส่วนมากจะเป็นคนเดียวกันคือรับทางทำรับทางแก้นะมันเป็นลักษณะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เขาจะได้เขารับจ้างทำก็คือทำเขามีให้ค่าเขาได้ให้ค่าเขาก็มีค่าเขาก็ทำแล้วเขาเรียกว่ารับจ้างนะทีนี้ว่าเราเนี่ยต้องคุ้มกันด้วยลักษณะว่ามีธรรมะนี่เราไม่ต้องจ้างเราได้ธรรมะด้วยได้กันของด้วยอันนี้เขาเรียกว่าใช้คุณขาวไปสู้คุณดำก็คือการปฏิบัติธรรมฉะนั้นโยมก็ต้องให้สมาชิกครอบครัวเนี่ยปฏิบัติกันนะแต่ปฏิบัติสมาธิธรรมดาเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็มีสมาธิธรรมดาอยู่แต่สมาธิโลกมันเข้ากันได้อีกล่ะต้องการจะปฏิบัติทางสติปัฏฐาน4ทางปฏิบัติทางโลกุตระเนี่ยอันนี้สู้ได้เพราะว่าอันนี้มันสูงกว่านั้นสมาธิเขามีอยู่แล้วเราทำสมาธิแบบเดียวกับเขาเนี่ยมันเข้าได้อีกนั้นก็เป็นเรื่องแปลกนะว่าสมาธิกันกับสมาธิเดียวกันเข้ากันได้ฉะนั้นของเหล่านี้จะไม่กลัวเรื่องฌานใครมีฌานเนี่ยของไม่ค่อยกลัวเพราะมันเข้าได้เพราะคนเล่นของก็เล่นเขาก็มีฌานอยู่แล้วเขามีฌานฉะนั้นฌานต่อฌานเนี่ยมันถึงกันได้ถ้าฌานนั้นแก่กล้าหน่อยก็คงจะสู้ได้บ้างแต่ถ้าไม่แก่กล้าสู้ไม่ได้เลยเขาสู้ไม่ได้แต่ถ้าสติปัฏฐาน4เนี่ยได้เพราะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ขอตอบแค่นี้นะคือหนึ่งการแก้ก็คือให้พากันปฏิบัติธรรม2ก็คือหาหมอมาแก้โยมเป็นคนรับผิดชอบครอบครัวก็ทุกข์ร้อนด้วยกันนะโยมจะเฉยหรือว่าจะแก้ก็ต้องพิจารณาดูว่าเราจะช่วยได้แค่ไหนก็ลองดูเนาะถ้าเฉยก็ในเมื่อเราร่วมกันมาถ้าเราแก้ก็จะแก้ลักษณะนี้ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะ แล้วก็ขอพูดถึงมีสายเข้ามาพอดีเนาะก็มันเพียนอยู่ มีสายมาจากโคราชโยมยุพาอาเจริญสุขโยมมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญแม่ตอนนี้อายุ96ปิดเสียงข้างโน้นก่อนโยมก็ขอให้ทุกคนปิดเสียงวิทยุกดีทีวีก่อนเนาะมีแต่ภาพไปพอละเพราะเสียงมันกล้องมาทางนี้แล้วก็กล้องไปทางโน้นดิ แล้วก็คงจะคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่ว่าไงเอ่ยก็หลุดไปแล้วยังไงก็โทรใหม่กันแล้วกันเนาะก็ขอให้บอกว่าคนที่ถามปัญหานะกรณาปิดเสียงภาพไม่ต้องปิดก็ได้ถ้าพีทีวีนะเพราะเสียงมันกล้องนะยังไงก็โทรมาอีกเนาะก็ขอต่อเมื่อกี้ว่าการที่จะไปสมาธิโลกุตระธรรมเนี่ยโลกุตระสมาธิเนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรไปยังไงเขาเรียกว่าค้นหาเหตุเช่นว่าคนที่ออกมาจากมุ้งเนี่ยโดนยุงกัดเนี่ยเขาก็คิดว่าเอ๊ยุงกัดนี่มันทุกข์เหลือเกินแสดงว่าผลของยุงกัดนั้นคือทุกข์
มันคันมันปวดมันคันมันรุมลำคาญอันนั้นคือทุกข์เหตุของทุกข์ก็เพราะว่ามียุงแล้วก็ทำให้มากัดเราแล้วก็ลึกกว่าไปในวันนั้นคือยุงมาจากไหนเช่นว่ายุงเนี่ยมาจากกะโหลกกะลาที่รอบๆ บ้านเราเนี่ยมันขังน้ำอยู่ยุงมันมาตรงนั้นจากตรงนั้นถึงมาตรงนี้ถ้าตรงนั้นไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีถ้าตรงนั้นมีตรงนี้ก็มีนี่นี่นี่นักปฏิบัติเขาจะมองอย่างนี้เขาเรียกว่าค้นหาเหตุเราไม่เคยได้ยินพระพุทธเจ้ากล่าวหรือว่าเราเขาเรียกว่าเรารู้ทำทั้งหลายพร้อมกับเหตุที่พระเจ้าทรงเป็นอุทานในปฐมยามว่าเมื่อใดพามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมรู้ทำทั้งหลายพร้อมกับเหตุนี่เขาเรียกว่าค้นหาเหตุการค้นหาเหตุหาผลตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอริยสัจเพราะทุกข์ก็เหตุของทุกข์แล้วก็การดับและข้อปฏิบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าอริยสัจ4อย่างที่กล่าวไว้แล้วว่ามันเป็นปัญญาทีนี้นักปฏิบัติก็มองว่าถ้าเรามียุงอยู่เนี่ย เราก็โดนกัดก็คือทุกข์ฉะนั้นยุงมาจากไหนก็ได้คำตอบว่ายุงมาจากกะโหลกกะลาที่มีน้ำขังมีอะไรถ้าอย่างนั้นเราจะทำลายยุงเนี่ยเราก็ต้องทำลายกะโหลกกะลานั้นไม่ให้มีน้ำขังเมื่อทำลายนั้นเขาเรียกว่านิโรธแปลว่าทำให้แจ้งหรือการดับทุกข์ข้อปฏิบัติก็คือเราจะต้องเดินหาตรวจสอบในบริเวณนั้นว่ายุงมันมาจากไหนมันมีกะโหลกกะลาอยู่ที่ไหนบ้างอะไรทำนองนั้นก็มีสายเข้ามาเอาสายก่อนเนาะสายเก่าครับมาจากโคราชโยมจุภาอาเจริญสุขโยมมาตรการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรแม่อายุ96ย่าง97น่าเสียงก็ยังมีอยู่นะโยมนะอย่าเปิดเสียงเหมือนเดิมปิดเสียงก่อนฟังโทรศัพท์อย่างเดียวเนาะฟังเสียงโทรศัพท์หรือถามก่อนก็ได้ฝากคำถามไว้แล้วก็ไปเปิดเสียงที่หลังได้วางโทรศัพท์ก่อนว่าไงเอ่ยก็ฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินไหมงาหลุดไปแล้วยังไงก็พิจารณาดูเนาะก็พูดถึงว่าการที่ว่าคนที่จะเข้าสู่โลกุตตรสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าค้นหาเหตุของทุกข์แบบนี้คือไม่หนียุงแต่หันหน้าเข้าหายุงแล้วก็สู้กับยุงเขาเรียกว่าสู้กับกิเลสสู้กับอารมณ์เลยเพราะว่าหนียุงแล้วหนีไม่รอดก็เลยไม่คิดหนีเราหันหน้าเข้าสู้และสุดท้ายก็คือค้นหาว่ายุงมาจากไหนมาจากแหล่งกำเนิดที่กะโหลกกะลาเนี่ยรอบๆเราก็เดินหาว่ามันอยู่ตรงไหนก็ทุบเสียทำลายเสียคว่ำเสียต่อมาเนี่ยทำอย่างนี้เขาเรียกว่านิโรธ เหตุของทุกข์เขาเรียกว่าสมุทัยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็คือทางเดินที่เราแสวงหาว่าไอ้มันซ่อนอยู่ตรงไหนยุงเนี่ยก็ไปทำลายซะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย นักปฏิบัติก็สามารถที่จะทำให้ยุงนั้นน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วยุงเนี่ยมีอยู่ก็มีอยู่ไปแต่ยุงใหม่ไม่มีเพราะเราถูกกำจัดวงจรมาแล้วทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นน่ะยุงก็น้อยลงบางลงบางลงในสุดก็หมดทีนี้เมื่อหมดแล้วเนี่ยเข้ามุ้งก็ไม่เป็นไรออกนอกมุ้งก็ไม่เป็นไรเผอิญมีสายเข้ามาเนาะมีสายมาจากกำแพงเพชรโยมวุฒิชัยอาเจริญสุขโยมครับผมอยากจะถามว่าจนคุณไสนี้ก็ทำกันยังไงครับคือคุณไสเนี่ยถามทำยังไงเราก็ไม่ได้เรียนมานะมันต้องคนเข้าเรียนมานะวิชาอย่างนี้เราก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องควบคุมเขาต้องมีสมาธินะแล้วก็ควบคุมเรื่องวิญญาณนะวิญญาณเพราะว่าวิญญาณเนี่ยจะทำให้การทำงานสำเร็จเพราะจะต้องใช้วิญญาณที่ส่วนมากเขาก็จะใช้ว่าผีตายโหงคนตายโหงวิญญาณเร่ร่อนแล้วก็มาใช้งานอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเจ้าตัวต้องมีอำนาจไม่งั้นคุมพวกนี้ไม่อยู่แล้วก็ใช้พวกนี้ไปทำร้ายคนเงี้ยรู้แค่นี้นะวิธีนั้นเราไม่รู้นะแต่ว่าเราก็ต้องใช้ความดีของธรรมะเนี่ยสู้ก็คือการประพฤติปฏิบัติเราจะถามคนที่เล่นของเนี่ยว่าของเนี่ยเวลาจะไปปล่อยไปหาคนอื่นเนี่ยมันจะเข้าตอนไหน
หมอผีจะบอกเวลาเข้าตอนเผลอสติสติเผลอเมื่อไรเข้าเมื่อนั้นเนี่ย แล้วนี่คนเจริญสติปัฏฐานสี่มันไม่เผลอมันก็ไม่เข้าไม่ได้คือของมันก็ของโลกก็ได้แค่โลกนะแต่ว่าถ้าลึกๆใหญ่ๆแล้วมันก็ไม่ได้สู้ไม่ได้เพราะว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นธรรมขาวธรรมขาวนี่ใหญ่กว่าธรรมดำนะเอาเป็นตอบแค่นี้เนาะก็คงจะเข้าใจพอคร่าวๆแต่ว่าวิธีการเนี่ยเราไม่ค่อยรู้มากกว่านั้นนะแต่ทีนี้มาพูดถึงว่า เราจะเข้าสู่โลกุตตรสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าค้นหาเหตุว่ายุงกัดเนี่ยมาจากกะโหลกกะลาเพราะมันเป็นแหล่งกำเนิดเราก็ทำลายแหล่งกำเนิดสุดท้ายเนี่ยยุงนั้นก็หมดแล้วก็หมายถึงว่าคนนั้นจะอยู่นอกมุ้งก็ไม่เป็นไรอยู่ในมุ้งก็สงบอยู่นอกมุ้งก็สงบคำว่าไม่ใช่มุ้งเลยก็สงบเพราะอะไรเพราะยุงไม่มีคนนั้นจะเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบไม่เข้าสมาธิเลยจิตก็สงบเพราะอะไรเพราะอารมณ์ไม่มีอันเดียวกันทีนี้คำว่าอารมณ์เราเนี่ยอารมณ์อย่างที่ว่าเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนยุงแล้วเนี่ยคนทุกคนเคยถามไหมว่าอารมณ์ทั้งหมดมาจากไหนนะแล้วก็ลองถามตัวเองที่ว่าเราจะตอบได้ไหมว่าอารมณ์มาจากไหนทุกคนจะอ้ำอึ้งทุกคนจะตอบยากกว่ารู้แต่ว่ามันมีแต่ไม่รู้มาจากไหนใช่ไหมล่ะส่วนมากคนทุกคนจะมาอะไรจะมาจากไหนไม่รู้มันผุดขึ้นทั้งวันอารมณ์น่ะแต่รู้ว่ามันมีแต่ไม่รู้มันมาจากไหนส่วนมากจะหาคำตอบยากแต่ถามว่าทุกไหมทุกอารมณ์คือความทุกข์แต่เหตุของทุกข์คืออารมณ์เนี่ยมาจากไหนเนี่ยเราค้นหาเหตุไม่เจอทีนี้เราต้องค้นหาโดยพิธีไหนล่ะเดี๋ยวมาพูดกันต่อเนาะตอนนี้มีสายเข้าพอดีเนาะมีสายมาจากสมุทรปราการโยมวันเจริญสุขโยมกราบนมัสการค่ะพระคุณเจ้าเจริญพรค่ะหนูขอเป็นลูกศิษย์คนนะคะน่าได้ค่ะหนูติดตามมา3ปีแล้วค่ะแล้วปฏิบัติค่ะหนูก็ปฏิบัติอยู่นะคะดีแล้วปฏิบัติยังไงบ้างล่ะก็ดูกายนะคะจิตดูกายแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะแบบว่าทำให้แบบว่าใจเรานี้มันไม่ออกข้างนอกนะคะค่ะแล้วก็ใจเราก็นิ่งด้วยนะคะแล้วมีอะไรถามอีกไหมก็ไม่มีอะไรถามค่ะจะพยายามฝึกทุกวันนะคะตามนั้นแหละตามนั้นแหละกราบนมัสการค่ะสาธุเนาะสาธุมาแสดงตัวนะว่าทำแล้วก็มีผลก็อยากจะเป็นการแสดงตัวของลูกศิษย์นะก็ขอให้ปฏิบัติยิ่งๆขึ้นไปนั่นคือการพิสูจน์แล้วขอมาพูดถึงว่าต่อเมื่อกี้ว่า ทุกคนจะถามตัวเองว่าอารมณ์ที่เราหนีเรากลัวเราทุกข์เนี่ยทุกคนเคยถามว่ามันมาจากไหนฉะนั้นหลายคนเนี่ยจะหาคำตอบยากเรื่องนี้แต่ไม่เป็นไรคนที่ตอบให้กับเรานั้นมีอยู่แล้วใครล่ะก็คือพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดจากอุปาทิอุปาทิคืออะไรอุปาทิก็คืออุปทานอุปทานอะไรอุปทานขันธ์5ฉะนั้นทุกทั้งมวลน่ะสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาที่เราสวดมนต์เช้าอยู่นะว่าโดยย่ออุปทานขันธ์5แล้วเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยที่เราสวดมนต์นั้นเขาเรียกว่าทุกทั้งหมดน่ะโดยย่อแล้วก็คืออุปทานขันธ์5อุปทานอุปาทินี่เองก็เพลินมีสายเนาะเดี๋ยวหยุดไปก่อนเดี๋ยวจะเล่าต่อเนาะก็มีสายเข้ามาครับมีสายมาจากราชบุรีโยมสายสมอนเจริญสุขโยมฮัลโหลกราบนมัสการพ่อทั้งสององค์จ้าเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยฉันจะหลวงพ่อถ้าเราปฏิบัติไม่งูปลาเนี่ยคือทำได้มั่งไม่ทำได้มั่งเห็นกระดูกมั่งไม่เห็นกระดูกมั่งแล้วเราอุทิศส่วนบุญกุศลเนี่ยแม่ที่ตายไปแล้วจะได้หรือเปล่าฮะคำถามเดียวเนาะเดี๋ยวตอบทางนั้นยังไม่หมดนะฮะตอนนี้ฉันอายุ70แล้วเป็นมะเร็งด้วยหลวงพ่อฮะแต่ถ้าฉันดูแต่กระดูกมันก็เห็นแต่กระดูกอะมันไม่เห็นเปลี่ยนไปเลย
อยู่พยายามทำก็ไม่เห็นเปลี่ยนสักทีมันจะทำยังไงล่ะฮะหลวงพ่อฉันถามแค่นี้นะฮะเดี๋ยวฉันตอบทางโทรทัศน์ค่ะได้ถามว่าดูตัวเองแล้วเนี่ยดูเห็นบ้างไม่ได้ด้วยเห็นบ้างเนี่ยแล้วก็อุทิศบุญกุศลได้ไหมเราก็ต้องดูที่ผู้รับอยู่ในวิสัยทำรับได้ไหมถ้ารับได้ก็มีบ้างที่ได้รับเพราะว่าการทำอย่างนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งรับกระแสบุญนั่นเองแต่ว่าในผู้รับนั้นอยู่ในวิสัยที่รับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็แผ่ไปก่อนก็เป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติอยู่แล้วว่าการแผ่เมตตานี่ก็เป็นการลดละเรื่องพยาบาทเรื่องความเป็นมิตรเป็นผู้เมตตากันนั่นเองแล้วก็การที่ว่าเราเห็นกระดูกเนี่ยทำไมว่าไม่พัฒนาหรือว่าไม่เห็นอะไรอื่นเนี่ยเราก็เอากระดูกไปก่อนแต่ว่าทำหนักหน่อยเห็นมากๆเดี๋ยวมันไปเองแล้วก็การไปเนี่ยเราต้องมีเจตนาขึ้นร่วมด้วยนะเข้าร่วมด้วยว่าเจตนาอยากจะเห็นอย่างอื่นบ้างก็ต้องมีเจตนาอย่าให้เข้าไปเองถ้ารอให้เข้าไปเองเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่ไปเราจะต้องมีการจูงไปเหมือนกันเพราะว่าจิตอยู่ข้างนอกเนี่ยจิตจูงเราแต่ถ้ามาจิตมาอยู่ในตัวเราเนี่ยเราจูงจิตนะต้องจูงจิตไปเหมือนกันเพราะว่าจิตไปเองไม่เป็นเอาแค่นี้เนาะให้พยายามหน่อยเนาะทำความเพียรมากแล้วก็จูงจิตให้ไปเห็นอะไรมากๆถ้ามันไม่เห็นก็เอาตรงนั้นไปก่อนให้มากๆก็แล้วกันเดี๋ยวก็เห็นเองพ่อไม่สายมาจากเพชรบุรีโยมอนงนาถอาเจริญสุขโยมกราบนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรโยมมีคำถามจะถามว่าพอดีเพื่อนสวดบทสวดมนต์อยู่บทย่อพระกันไตรปิฎกนะเจ้าค่ะทีนี้โยมอยากจะถามว่าคาถาบทเนี้ยถ้าเป็นฆราวาสอย่างโยมเนี่ยจะสวดได้ไหมเจ้าคะสวดแล้วเกิดอานิสงส์อะไรเกิดขึ้นนะเจ้าค่ะก็คำถามเดียวเนาะจ้ะน่าฟังทางโน้นเนาะก็สวดได้หมดอะโยมบทสวดไหนก็บทสวดได้หมดเลยไม่ว่าสวดบทไหนๆก็สวดได้แล้วถามว่ามีอานิสงส์อะไรก็อานิสงส์ก็แบบสวดนะสวดก็อานิสงส์แบบสวดทำก็อานิสงส์แบบทำปฏิบัติก็อานิสงส์แบบปฏิบัติแบบมันก็เขาเรียกว่าทำเหตุอย่างไรก็ผลก็อย่างนั้นอานิสงส์อย่างไรบ้างก็ให้เรามีใจไปทางกุศลให้เรามีใจไปรักไปลักษณะของคนเขาเรียกว่าใจอ่อนโยนใจมีคุณธรรมแต่ว่าเรื่องกิเลสเรื่องอะไรอย่างนะละไม่ได้ยังละไม่ได้เหมือนอย่างน้อยก็เราก็มีความสงบนิดๆหน่อยๆเรื่องศพสวดมนต์ก็ทำให้เรานี่จิตใจสงบพอสมควรนิดๆหน่อยๆได้แต่เรื่องละกิเลสนั้นไม่ใช่อยู่ตรงนี้มันเป็นเรื่องการทำนะฉะนั้นอานิสงส์ก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยก็เรียกว่าอานิสงส์แบบสวดก็ได้แบบสวดอานิสงส์แบบธรรมก็ได้ยิ่งขึ้นไปฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยท่านต้องบอกว่าเป็นการบูชาพระเจ้าอย่างสูงสุดก็เรียกว่าสวดนี้เป็นยาทาภาวนาเป็นยาทานยากินนั่นเองที่หลวงพ่อสนองท่านกล่าวนั่นเองฉะนั้นทากับทานเนี่ยอันไหนจะดีล่ะก็สู้ทานไม่ได้เพราะว่ารักษาดีกว่าทานมันก็ได้ผิวนอกแต่ข้างในก็ยังลึกๆ ก็ยังไม่ได้อะไรนะก็เรียกว่าทากับทานยาทากับยาทานนั่นเองเอาแค่นี้เนาะ ก็ขอพูดเมื่อกี้ที่ค้างไว้ว่าทุกทั้งหมดเนี่ยที่เรามีอารมณ์ก็คือคนของคนเราก็คืออารมณ์อารมณ์ต่างๆเนี่ยทุกของเราก็คือตรงนี้เพราะมันไม่นิ่งเหตุของทุกก็คือการยึดมั่นขันห้าเขาเรียกว่าอุปทานขันห้าหรืออุปธินั่นเองแสดงว่าทุกคนเนี่ยขันห้าเป็นที่หมายมั่นหรือเป็นที่ยึดมั่นเป็นที่อุปทานขันห้าคืออะไรขันห้าคือรูปก็คือร่างกายนี้แล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นใจดวงนี้ที่ทำงานเช่นว่าเรามีเกิดมาเรามีร่างกายนี้เขาเรียกว่ารูปแล้วก็มีใจอยู่ด้วยเขาเรียกว่านามส่วนนามเนี่ยแบ่งเป็น4อย่างนามก็คือใจนั่นเองใจเนี่ยวิ่งไปสู่อารมณ์แล้วรู้สึกขึ้นมาว่าเราสุขนะเราทุกข์นะเขาเรียกว่าเวทนาแล้วก็จำสิ่งนั้นไว้เป็นสัญญาแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งต่างๆไปเป็นสังขารแล้วก็จิตเราในรู้อะไรไปทางอายตนะ6หรือวิญญาณทั้ง6นั้นเป็นวิญญาณคือการรับรู้ตาหูตาจุกขวิญญาณหูโสตคานะชิวหากายะมโน
ขาเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเรายังไม่เห็นไม่เห็นแจ้งในขันห้าแล้วก็มีอุปทานซ่อนอยู่ในตัวไม่เห็นนี้อันนั้นคือเหตุของทุกข์เขาเรียกว่าอุปทานขันห้านั่นแหละเป็นทุกข์ฉะนั้นการดับทุกข์เนี่ยทำยังไงการดับทุกข์แปลว่านิโรธแปลว่าการทำให้แจ้งก็คือเราจะต้องใช้จิตมาพิจารณาร่างกายเราอย่างที่เคยสอนจะมาสอนประจำนั่นเองว่าให้เห็นตัวเราให้ได้แสดงว่าทุกคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองด้วยใจเขาว่าด้วยใจนะเห็นแต่ด้วยตาเท่านั้นเองแต่ไม่เห็นด้วยใจหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยมีตาเนื้อเห็นตัวเองอยู่ส่องกระจกก็เห็นหรือมองด้วยตาเปล่าก็เห็นแข้งเห็นขาเห็นมือเห็นไม้เห็นอะไรตัวเราก็เห็นแต่เห็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ละกิเลสอะไรเขาเรียกว่าเห็นได้แต่ตานอกแต่ตาในเนี่ยคนเราไม่ได้เห็นซึ่งปัญหานี้มันเป็นปัญตาไหนมันเป็นเรื่องภายในไม่ใช่ภายนอกฉะนั้นภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าเราแก่เราเจ็บเราตายยังไงก็แล้วแต่มันแก้ไม่หาปัญหาไม่ได้แล้วก็ตาในของทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองตาในคืออะไรตาในก็คือตาใจตาใจดวงนี้เนี่ยเป็นยังไงก็หมายถึงว่าเราหลับตานอกเนี่ยเรานึกถึงใครเนี่ยเราเห็นหน้าคนอื่นได้ทำไมเราเห็นได้น่ะทั้งๆที่ตานอกเราก็หลับอ๋อเราเห็นด้วยตาไหนก็คือตาใจนั่นเองแสดงว่าใจของเราเนี่ยเป็นตาชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าตาไหนแสดงว่าในโลกนี้เนี่ยเราสามารถจะเอาใจในนึกถึงต่างๆได้สิ่งต่างๆในโลกเนี่ยที่เราผ่านพบก็ดีไม่ผ่านพบก็ดีเราสามารถจะนึกออกว่ามันคืออะไรอย่างไรแสดงว่าดวงตาของเราไปเห็นข้างนอกและสิ่งต่างๆในโลกนี้เนี่ยสิ่งเดียวเท่านั้นที่เรานึกไม่ได้เห็นไม่ได้มองไม่เห็นสิ่งนั้นก็คือตัวเราเองนั่นเองแสดงว่าตัวเราเนี่ยเป็นวัตถุชิ้นเดียวในโลกที่เราเห็นไม่ได้ดังนั้นทุกคนเนี่ยจึงไม่เห็นตัวเองนะไม่เห็นตัวเองอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านกล่าวว่านกก็ไม่เคยเห็นฟ้าแต่ก็อยู่ฟ้านั่นแหละปลาไม่เคยเห็นน้ำแต่ก็อยู่น้ำนั่นเองไส้เดือนไม่เคยเห็นดินแต่ก็อยู่ในดินตัวเองเนี่ยไม่เคยเห็นกับไม่ตัวเราเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองแต่ก็อยู่กับตัวเองนั่นเองแบบนี้แหละจึงว่าความไม่เห็นตรงนี้เป็นความมืดเป็นความปิดบังเหมือนเส้นผมบังภูเขานะฉะนั้นนิโรธเนี่ยแปลว่าทำให้แจ้งมันมืดอยู่ถ้ามืดอยู่เราก็เป็นโลกอยู่คำว่าโลกนี่แปลว่ามืดนะภาษาบาลีเนี่ยโลกเนี่ยโลโกเนี่ยแปลว่ามืดอะโลโกแปลว่าสว่างแสดงว่าเราอยู่โลกหรือว่าโลกียะเนี่ยแปลว่ามืดก็คืออยู่ไปทั้งที่ว่าตาเราเห็นก็จริงดวงเดือนดวงตะวันมีก็จริงแต่ก็มืดด้วยกันไม่รู้ไม่เห็นธรรมะนั่นเองแต่ถึงแม้เราตาหูสว่างสว่างแบบโลกแต่มืดทางธรรมพูดง่ายๆนะมืดทางธรรมถึงเรียกว่าโลกคือความมืดนะโลโกแปลว่ามืดฉะนั้นเท่ากับว่าเราเองไม่เห็นตัวเองเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่เห็นความมืดอันนั้นว่ามันมีอะไรแต่ก่อนหน้าเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราคือมนุษย์คนหนึ่งมีอาการ32มีตับไตไส้พุงมีอะไรเรารู้แค่นี้ชื่อว่ารู้หรือยังเนี่ยอย่างมันเป็นการเข้าใจแต่มันไม่เห็นแสดงว่าการเข้าใจกับการเห็นเนี่ยมันจะต้องมีการเห็นขึ้นมาก่อนจะเข้าใจแต่ถ้าเข้าใจอย่างเดียวไม่เห็นเนี่ยปัญหาแก้ไม่ได้นั่นแก้ไม่ได้การเข้าใจนั่นก็อย่างหนึ่งการเห็นนั่นก็อย่างหนึ่งบางคนก็บอกว่าเราก็รู้อยู่แล้วเราเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรอาการ32คนแก่เจ็บตายก็มีอยู่แล้วเห็นเราจะไปเห็นตัวเองทำไมล่ะเราจะต้องไปพิจารณาตัวทำไมทั้งนั้นเราก็รู้อยู่มันไม่ได้วิธีปฏิบัติมันไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจเราจะรู้เนี่ยรู้เข้าใจแต่มันไม่เห็นแจ้งฉะนั้นนิโรธเขาเรียกว่าทำให้แจ้งเข้าใจไหมแต่เราไม่เห็นแจ้งแหละบอกแจ้งก็เราเข้าใจแล้วน่ะเข้าใจนั้นก็ไม่เห็นแจ้งอยู่ดีแสดงว่าการเข้าใจกับการเห็นแจ้งไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าเราเข้าใจเงินเนี่ยเข้าใจไหมอ้าวทุกคนเราเข้าใจแต่ถามมีเงินไหมล่ะบอกไม่มีแสดงว่าเข้าใจนี่ก็เข้าใจแต่มีอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมล่ะคนละเรื่องกันใช่ไหมล่ะฉะนั้นก็เหมือนกันว่าการที่เราเข้าใจว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเข้าใจอย่างนี้ไม่มีผลเลยเราต้องมีการเข้าใจก็เข้าใจแต่ต้องเห็นแจ้งด้วยทุกอย่างก็จะสำเร็จฉะนั้นการเห็นแจ้งเนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกว่านิโรธแปลว่าทำให้แจ้งแจ้งอะไรแจ้งในสิ่งที่มืดอยู่นี่เองฉ
ฉะนั้นวิธีการทำให้แจ้งนี่จะทำยังไงก็มีการอบรมสติปัฏฐาน4อย่างที่ตมาบอกนี่เองเพราะในสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านบอกแล้วว่าให้พิจารณากายในกายกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างหมายถึงว่าภายนอกก็ผมขนเล็บฟันหนังภายในก็คือมังสังเนื้อนะหารูเอ็นกระดูกอัฐิกระดูกก็คือพิจารณาภายในให้เห็นด้วยตาในแต่ทีนี้ว่าเดิมทีของเราเนี่ยไม่เห็นเลยเนี่ยจะเห็นได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าต้องใช้ฉันยามรณะฉันยานึกถึงความตายว่าเราเห็นคนอื่นเป็นคนตายเนี่ยเราก็นึกตัวเองเนี่ยสมมติว่าตัวเองเป็นคนตายอสุภาษัญญาเห็นคนอื่นเน่าเปื่อยเนี่ยเราก็นึกตัวเองว่าเป็นเหมือนเป็นศพที่เน่าเปื่อยเนี่ยนะเพื่อนมีสายเข้ามาเนาะเอาสายก่อนเนาะสายเข้ามาจากปฐมธานีโยมนงรักเจริญตุกโยมเจริญตุกเนาะโยมนงรักฮัลโหลค่ะฮัลโหลหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะพอดีว่าลูกที่เป็นหลงศิษย์อะไรเอ่ยเสียงหายไปแล้วสายหลุดไปแล้วก็ยังไงก็โทรใหม่เนาะสายหลุดไปแล้ว ก็พูดถึงว่าก็พูดธรรมะต่อกันแล้วกันว่าการเห็นแจ้งเนี่ยเราจะเห็นทันทีไม่ได้เพราะว่าเรามืดมาก่อนแต่ระหว่างที่มืดเนี่ยจะแจ้งได้อย่างไรก็มีกรรมวิธีพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ใช้สัญญาสัญญาแปลว่าอะไรสัญญาแปลว่าจําได้หมายรู้เช่นว่าเราเคยเห็นคนตายมั้ยจําได้มั้ยจําได้เคยเห็นแล้วเราเนี่ยสมมุติตัวเราเนี่ยเหมือนคนตายคนนั้นเห็นตัวเองเน่าบ้างขึ้นอืดขึ้นพองบ้างหรือเราเคยเห็นเครื่องในอวัยวะน้อยใหญ่ของมนุษย์มั้ยในโรงพยาบาลก็ดีในอุบัติเหตุก็ดีเราเห็นคนไหมในอวัยวะของคนมีอะไรอ๋อเคยเห็นจำไว้แล้วก็นึกตัวเองเนี่ยว่าตับอยู่ตรงนั้นตายอยู่นี่ไส้พุงเป็นยังไงไงนึกโดยการสร้างภาพขึ้นมาจำลองภาพขึ้นมาก่อนภาพตรงนั้นที่ตั้งก็คืออสุภสัญญามรณะสัญญาอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาสัญญามีเยอะจำอะไรมาก็ได้แต่ทุกอย่างเนี่ยน้อมไปสู่ไตรลักษณ์หมดเลยเขาเรียกว่าโอนเอียงไปสู่ไตรลักษณ์ก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฉะนั้นที่พุทธเจ้าสอนประมาณพิจารณาความตายอยู่หนึ่งนิดนั่นเองนะก็มีสายเข้ามาก็มีสายเข้ามาจากอุบลราชธานี โยมจงยุทธอาเจริญสุขโยมครับหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรครับเห็นมีสองคนที่โทรเข้ามาถามว่าเกี่ยวกับการแก้คุณไสแล้วก็ผ่านการคุณไสนะครับน่าว่าไงเอ่ยก็คือถ้าทำนี่ทำได้ครับการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินี่แก้ได้แล้วก็กันได้ครับของพ่อ แต่การสวดมนต์นั้นต้องสวดด้วยจิตครับอันนี้มีผู้ที่มาสอนผมในตอนนั่งสมาธิครับการสวดด้วยจิตก็คือเวลาสวดคำไหนก็จะเป็นตัวหนังสือออกจากปากแล้วก็รู้ความหมายด้วยครับกันได้ครับแล้วก็บทมงคลจักรวาลครับที่ตอนท้ายก็นักขัตยักขะภูตานังปาปะกะหานิสสานุภาพก็สายหลุดไปแล้วมั้งก็ตามคนที่แนะนำเนาะสวดบนแต่ถ้าให้ดีในเรื่องปฏิบัติเราได้ทั้งธรรมะได้ทั้งปฏิบัติแต่ถ้ายังปฏิบัติไปได้ก็สวดบนบทที่โยมว่าก็ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยได้นะแต่ว่าต้องสวดประจักษ์ไม่งั้นช่องโหว่มันไม่เหมือนธรรมะที่เขามีในประจำเนี่ยมันไม่ต้องสวดมันมีตลอดมันมีอำนาจมันมีพลังแต่ว่าเราทำไม่ได้ทีเดียวเนี่ยก็เอาสวดไปก่อนก็ได้นะสวดได้ไม่ได้ก็ทดลองดูก่อนนะบทไหนดีๆบทไหนนั่นก็ลองสวดดูว่าเราจะแก้ตรงนั้นได้ไหมถ้าแก้ได้บางคนมันแก้ไม่ได้ก็มีนะหลายคนก็เคยมาพูดว่าแก้ไม่ได้สวดบนก็ไม่ยอมไม่ได้เขาไม่ยอมก็มีแต่ว่ายอมก็คงจะมีอยู่ก็ลองทำดูก่อนก็ได้เนาะยังไงก็มีคนที่ให้ข้อชี้แนะหลายๆอย่างว่าช่วยกันว่าคนที่มีความทุกข์เรื่องนี้ก็แก้โดยวิธีอย่างไรแล้วคนที่ทำก็ต้องคิดว่าให้ทุกคนอื่นเนี่ยเราทำไปทำไมเนาะต้องคิดว่าคนเราก็เกลียดทุกข์รักสุขเราทำเขาเราทำเขาเขาก็ทุกข์แต่ถ้าเขาทำเราเราก็ทุกข์เหมือนกัน
แล้วทำเขาก็เป็นอกุศลเราก็จะต้องไปเสวยวิบากกรรมที่เราทำเขาไว้ไม่เห็นเลยว่าสมัย พุทธกาลเนี่ยที่ว่าไปรักษาคนเนี่ยด้วยการกลั่นแกล้งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเนี่ยผลอันนั้นก็ตอบสนองหมดนะอันนี้เขาเรียกว่าให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็ถึงตนนะก็ลองพิจารณาว่าเราควรจะเกื้อกูลกันไม่ควรจะทำร้ายกันแล้วก็เป็นมิตรซึ่งกันและกันก็จะมีความสุขตอนนี้เวลาเราก็เหลือประมาณ5นาทีเนาะก็มีใครโทรมาก็มีเวลาพอเล็กน้อยยังไงก็ช่วงหลังรายการพักหลังพักเราก็จะมีต่ออีกยังไงก็จะคงจะมาพูดกันอีกทีหนึ่งก็มีสายเข้ามามีสายมาจากตุลาดนะโยมอ้วนเจริญสุขโยมค่ะน่าเจริญพรโยมเจริญพรค่ะฮัลโหลได้ยินเนาะค่ะค่ะได้ยินแล้วมีอะไรเอ่ยจะถามหลวงพ่อว่าพระอยู่ข้างบนจะไหว้ข้างล่างได้ไหมหมายถึงว่าชั้นบนใช่ไหมเราอยู่ชั้นล่างใช่ไหมค่ะคนอยู่ข้างล่างแต่พระอยู่ชั้นสามขึ้นไม่ค่อยรอดแล้วไม่เป็นไรได้ถ้าอนุโลมเนาะเพราะขึ้นไม่ค่อยไหวคนนะคนแก่ได้ได้นะว่าที่ละข้างล่างได้หน้าจุดทุกจุดเตียนได้ได้ได้เพราะว่าเราขึ้นไม่ไหวนะมันก็ได้นะได้นอนกับวางหน้ามูช่วยขาลงปวดปวดจะตีบันไดทุกครั้งไงน่าไม่เป็นไรข้างล่างจะไม่ได้ได้ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าบางคนก็ไหว้ไปกลางอากาศเนี่ยไม่มีพระก็มีไม่มีพุทธรูปนะก็ไหว้กลางอากาศก็ยังได้เลยเรามีแต่ว่าขึ้นไม่ไหวก็อนุโลมนะอนุโลมกับคนที่มันขึ้นไม่ได้นะเองที่มีขาวนี่เป็นยังไงหลวงพ่อก็ ก็เรามีโอกาสก็แต่งได้ส่วนมากจะไปวัดไปว่าอยู่บ้านก็ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นแต่งนี่แต่งตลอดเพราะว่าอยู่คนเดียวนะหนูคนเดียวก็ได้อยู่ไหว้ชาติสวดมนต์ไปวัดไปไหนนอกจากงานสุขก็พอได้นะชุดขาวตลอดเลยได้เรารับตรงนั้นก็ได้ชุดขาวก็ดีไม่ผิดตรงไหนนะก็ไม่ผิดตรงไหนนะไม่ผิดตรงไหนเพียงแต่ว่าชุดขาวเนี่ยเป็นชุดลักษณะของการอยู่ในวัดในวาแต่ว่าเราอยู่บ้านคนเดียวก็ได้นะเรารับกันนะเราไม่มีหัวหน้าครอบครัวมาตายไปแล้วก็ได้โยมถือสีหน้าไม่ได้ถือสีแตกได้ได้ปฏิบัติอย่างสูงเลยไม่ให้ขาดไม่ไหนอยู่กับบ้านนั่งสวดมนต์ไหว้พระอยู่ทั้งวันมีหลวงพ่อพูดทุกวันเลยที่หลวงพ่อพูดกับคนอื่นคุยไอ้ที่เขาถามหลวงพ่อมาหลวงพ่อก็ตอบให้เขาฟังนั่นเลยนั่งดูอยู่ก็ทำได้โยมทำได้เพราะเรารักเนาะใจรักมาทางนี้ก็ใส่ชุดขาวก็ได้มันไม่ชอบผ้าสีไม่ชอบแล้วเราใส่ก็เคยแล้วสีขาวใช่พอเห็นสีขาวแล้วถูกใจถูกใจเลยไงในวัดสังฆทานตอนเช้าที่เดินชมกงนั้นขาวก็เดินชมกงตามเลยได้ตามในวัดเดินนั่นแหละตอนหัวเช้านะงงนะก็ดีดีเราก็ทำตามศีล5ได้ไม่เป็นไรศีลไม่มีอุปสรรคหรอกศีล5ก็ไปนิพพานได้อยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าศีลน้อยไม่ว่าศีลน้อยเนี่ยได้บุญน้อยไม่ใช่ศีลมากได้บุญมากไม่ใช่อยู่ที่ว่าการกระทำก็ได้หมดเพราะศีลทุกศีลเนี่ยไปนิพพานได้หมดดีไม่เป็นไรทุกข่าวก็ได้หลวงพ่อไอ้มันจะหมดตาหมดข้างหมดหลวงพ่อได้หมดเวลานี้ก็จะหมดเวลาพอดีก็จะหมดเวลาพอดีก็ไม่เป็นไรถือว่าเรารักนะชุดขาวก็นักปฏิบัติอยู่ในวัดในวาก็รักคนอยู่วัดอยู่วานานเนี่ยก็เลยติดใจบางครั้งไม่อยากใส่ผ้าดอกผ้าลายผ้าอะไรเนี่ยเหมือนกับว่าใจรักไปทางนี้ก็ไม่มีปัญหาเพียงแต่สัญลักษณ์ของผ้าขาวเนี่ยควรจะอยู่วัดมากกว่าแต่ว่าอนุโลมเมื่อเรารักก็ไม่เป็นไรช่วงแรกของรายการก็รายการธรรมะระวังใจในช่วงแรกก็ได้เปรียบไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่2โรคของทีวีใบนี้
ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธียุหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทำ FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นขาวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นพระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้งหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-2521-1124แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรบทเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42สำคัญของการปกครองการเป็นอยู่ที่ใดก็สุดแต่ไม่ว่าบ้านใดเมืองใดถ้าคนเรารักใคร่สามัคคีกันที่นั่นจะมีความเจริญและมีความสุขนั่นความสุขที่จะเกิดขึ้นในความเป็นอยู่ตัวเราก็ดีหมู่คณะก็ดีคงต้องอาศัยความรักความสามัคคีมองอะไรก็ให้เป็นไปในทางเดียวกันอันนี้เราก็อาศัยปฏิปทาของหลวงพ่อท่านดูตัวอย่างท่านก็คือเรามีแบบอย่างครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของเราท่านจะเน้นให้เรานั้นมีความสามัคคีเป็นหลักทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีความสามัคคีให้ร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีเหมือนกับทุกวันนี้หลวงพ่อเราสิ้นไปก็จริงแต่เราพวกเรานั้นยังอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีคณะสงฆ์หมู่สงฆ์แล้วก็มีญาติโยมคอยสนับสนุนท่านชี้แนะแนวทางว่าเราต้องไปทางนี้และเราจะไม่ไปได้ยังไง
มาร่วมย้อนรำลึกถึงตำนานการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์กับมหาธรรมยาตราอีสานครั้งที่2ในโครงการธรรมยาตราตามรอยปฏิปทาครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาร่วมนำสืบสานโครงการโดยพระครูสมุทไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานวัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญสร้างศาลาที่พักสำหรับผู้ที่เข้ามาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะจะเริ่มสุขตาทุกชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอาเตกมตงของวัดสังฆทานท่านสามารถปรึกษาปัญหาธรรมให้โทร024961163 024961163หรือจะถามผ่านทางโทรศัพท์ให้โทร024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามาให้โทร422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในช่วงที่2ของรายการ สาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราก็จะตอบให้เป็นระยะนะช่วงที่ยังไม่มีสายนี่เราก็ขอจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆเพื่อกล้าเวลาไปมีคำถามนะมีคำถามครับก็ถามว่าการคุมกำเนิดจะบาปไหมครับ คือการคุมเนี่ยมันเป็นการที่ว่าเรายังไม่ได้ทำลายชีวิตเขาเรียกว่าเนี่ยเพียงว่าตัดการเกิดของทิ้งสิ่งที่จะมาเกิดก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าการคุมกำเนิดเนี่ยเป็นการที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าทำแท้งอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าการทำลายคุมไว้ยังที่ว่ายังไม่เกิดเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรจะถือว่าไม่ได้ทำให้ใครเป็นอะไรได้ไม่เป็นอะไรนะก็มีสายก็มีสายมาจังหวัดมหาสารคามกับโยมกอยใจอาจจะเริ่มสุขโยมค่ะนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะคุณโยมเดี๋ยวโยมจะฟังทางวิทยุนะคะได้เมื่อก่อนท่านโยมก็ชอบสวดมนต์แต่มาพักหลังนี่ไม่ค่อยอยากสวดแล้วก็รู้ตัวคือเหมือนลูกนั่งอยู่ทุกข์ก็หายใจเข้าออกแล้วก็เสียงก็ต้องเสียงก็ต้องกระแทกอาการว่าไงเอ่ยปุถุค่ะสาธุเจ้าค่ะมันคำพูดไม่ค่อยชัดเนาะน่าจะเป็นลักษณะว่าเมื่อก่อนชอบสวดมนต์ตอนหลังเนี่ยปฏิบัติไปก็ไม่ใช่ชอบสวดน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะเสียงที่มานี่กระท่อนกระแท่นก็เลยว่าฟังไม่ค่อยถนัดอาการที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า
เราปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่ามันเลยกว่าสวดคนสวดนี่คนไม่ปฏิบัตินั่นเองคนปฏิบัติน้อยก็ชอบสวดแต่ถ้าปฏิบัติมากๆจริงๆเนี่ยสวดนี่ถือว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะว่าเรามีสิ่งที่ดีกว่าอย่างที่บอกว่าที่เคยบอกว่าสวดเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สวดเนี่ยเขาไม่กินยาเนี่ยก็ดีกว่าอย่างดีไม่ทานยาก็จริงแต่ทาก็ยังดีเนี่ยยิ่งไม่ทาเลยเนี่ยเหมือนก็ไม่ได้อะไรเลยก็เขาความสามารถหรือความพอใจของเขามีอยู่ตรงนั้นแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติส่วนมากคนปฏิบัติเนี่ยไม่ชอบสวดมนต์เพราะว่าเราเลยแล้วเลยขั้นตอนนั้นเหมือนกับว่าตรงนั้นมันน้อยไปแล้วการสวดเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นการที่ไม่ได้ทำจริงจังอะไรเหมือนว่าคนทั่วไปแต่คนปฏิบัตินี่ถือว่าการทำนั้นคือการบูชาอย่างยิ่งแล้วก็เลยข้ามตรงนั้นไม่เห็นเป็นไรไม่เป็นไรไม่สวดก็ต้องไม่สวดก็ไม่เป็นไรเขาขอปฏิบัติมากๆก็แล้วกันเนาะตามนี้ก็มีสายอื่นก็รออยู่ครับสายมาจากกรุงเทพโยมโสภาอาเจริญสุขโยมสวัสดีนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรนะว่าไงเอ่ยนมัสการค่ะพระอาจารย์ได้ยินได้ยินค่ะถามเลยจะถามหน่อยค่ะคือโยมพึ่งว่าไงเอ่ยน่าปิดเสียงก่อนปิดเสียงทีวีหน่อย ถ้านักปฏิบัติจะถามเนี่ยนะปิดเสียงวิทยุดีทีวีก่อนได้โยมได้ยินได้ยินฮัลโหลได้ยินได้ยินได้ยินค่ะค่ะโยมอยากถามเพิ่งมาปฏิบัติใหม่ได้สองสามเดือนนี้เองแล้วก็ใช้ก็เรียกอะไรเนี่ยตามที่พระอาจารย์สอนนะคือพยายามเขาเรียกอะไรใช้นึกให้เห็นภาพเนี้ยตอนนี้ในการเราพิจารณาเราอบรมจิตด้วยแล้วให้เห็นภาพเนี่ยบางทีจะสับสนระหว่างว่าการเห็นภาพเนี่ยคือนึกหรือดึงภาพนั้นเข้ามาสู่ตัวเราเพราะบางครั้งมันก็เป็นนึกอะพระอาจารย์เป็นนึกแบบเห็นเป็นรูปเป็นรูปโครงกระดูกแต่เพื่อนบอกว่าต้องดึงเข้ามาในตัวเราด้วยให้ตัวเราว่าเนี่ยเราเดินแล้วเราเห็นแขนเราเห็นไหนแต่บางครั้งก็ทำเหมือนกับให้สู่ในตัวเราบางครั้งก็ทำไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ในบางครั้งที่พิจารณาอยู่ก็บางทีก็ไม่ได้เห็นภาพด้วยในบางครั้งเนี่ยแต่ก็พิจารณาก็อบรมไปในบางครั้งก็จะแบบพยายามให้นึกให้เห็นภาพด้วยซึ่งไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่าอยากให้พระอาจารย์แบบอธิบายให้ชัดเจนว่าโยมทำเนี่ยถูกต้องไหมต่อเดี๋ยวฟังทางวิทยุก็ได้นะคะฮัลโหลได้ยินฟังทางโน้นก็แล้วกันเนาะจะได้ตอบให้ฟังคือการพิจารณาร่างกายเนี่ยก็คือการคิดนะการนึกนั่นแหละนึกเนี่ยนึกนอกกับนึกในก็คือนึกเหมือนกันแต่ว่านึกข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่าความคิดแต่นึกข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณาคืออยากจะให้มีความว่าสับแตกต่างกันความจริงมันเป็นธรรมชาติเดียวกันนะธรรมชาติเดียวกันฉะนั้นถ้าเราพิจารณาตัวเองหรือว่านึกในตัวเองเนี่ยก็เป็นความนึกคิดของเราเนี่ยแหละคิดอยู่ในตัวเราทีนี้เราไม่เห็นตัวเรามาก่อนเราก็ต้องสมมุติภาพขึ้นมาว่าตัวเราเนี่ยโดยการเห็นภาพคนอื่นเช่นเห็นในหนังสือบ้างเห็นลักษณะที่เราเห็นคนตายคนแก่คนเจ็บคนตายอื่นๆบ้างแล้วเวลานึกเนี่ยเราไม่ต้องเอาเขามาไม่เอาคนตายนั้นมาหรอกเราต้องการเป้าหมายของเราก็คือนึกถึงตัวเองแต่ยืมภาพยืมสัญญายืมมาว่านึกตัวเองเนี่ยเหมือนคนตายคนนั้นทีนี้เราไม่นึกตัวเองอยู่ข้างนอกอีกร่างหนึ่งไม่ได้เราต้องนึกร่างเดียวเท่านั้นร่างแท้ๆของเราฉะนั้นภาพอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ต้องสนใจไม่ต้องน้อมมาไม่ต้องดึงมาให้เห็นภาพเราไปเลยถ้าเราเห็นไปเลยภาพนั้นก็โมฆะไปเองไม่ต้องน้อมไม่ต้องใช้คือนึกถึงตัวเองร่างแท้ๆของเราร่างเดียวเรานี่เนี่ยไม่มีร่างที่สองไม่ใช่ว่าเราอยู่ตรงนี้ก็เห็นร่างเราอีกร่างหนึ่งหันหน้าเข้ามาหากันเหมือนเราส่องกระจกนั้นอันนั้นไม่ใช่จิตมันออกแล้วแล้วก็พนึกภาพเราอยู่ข้างนอกก็ดีหรือว่าไม่งั้นเราเอาจิตเราไปอยู่ข้างนอก
ลอยอยู่เหมือนกับไฟฉายเนี่ยลอยแล้วก็ส่องมาตัวเองแบบนั้นก็ไม่ถูกนะอย่างนั้นก็ไม่ถูกบางคนว่าข้ามนึกน้ำนึกตัวเองนะอยู่ข้างนอกก็เลยว่าไม่เอาตัวเองข้างนอกอยู่ตรงนี้แต่เอาจิตออกเอาจิตออกแล้วก็ย้อนมาดูเหมือนกับว่าเอาไปฉายหันกลับมาส่องตัวเองอันนั้นก็ไม่ถูกห้ามไปไหนทั้งนั้นใจก็อยู่ตรงนี้กายก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นตัวเองด้วยการสร้างสัญญาสัญญาก็คือสิ่งที่เราจำมาเห็นบ้างไม่เห็นบ้างบางครั้งก็ลืมไปความเห็นก็หายบางครั้งก็นึกได้ก็ทำเป็นเรื่องธรรมดาของคนใหม่ก็ล้มลุกคู่ขานอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อน3เดือนนี่ก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะทำไปเยอะๆเดี๋ยวจะชำนาญตอนนี้ยังไม่ชำนาญถือว่าเรายังประสบการณ์ใหม่ก็ถือว่ายังไงก็ล้มลุกคู่ขานอย่างนี้แหละทำไปก็ดีแล้วที่โทรถามนะว่าการพิจารณาตัวเองเนี่ยเราต้องการสร้างภาพตัวเองขึ้นมาแต่มันสร้างไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นเนี่ยมาเป็นนำร่องเป็นอุบายแต่ต่อไปเนี่ยเราเห็นตัวเองเน่าบ้างอืดบ้างขึ้นผองบ้างเหมือนคนตายบ้างเนี่ยมันเห็นแรกๆต่อไปเราก็จะเห็นร่างจริงร่างอุบายนั้นก็ไม่ต้องใช้มันจะเปลี่ยนของมันเองคือจุดหมายปลายทางคือเราต้องการเห็นเรานี่แหละแต่ยืมเขามาก่อนต่อจากนั้นแล้วเนี่ยเต็มที่มาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจิตของเขาจิตของเราเนี่ยจะเห็นแต่ร่างเราร่างสดๆเลยแท้ๆของเราที่หลังร่างเน่าไม่มีร่างป่วยไม่มีร่างขึ้นอืดไม่มีร่างแท้ๆของเราว่ามันจริงอย่างไรจริงอย่างนั้นเลยอันนั้นเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเองแต่ถึงเมื่อนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนของเขาเองก็ให้เป็นอย่างนั้นไปเอาเป็นว่าอย่างนี้แหละนะโยมถูกนะให้นึกร่างเดียวนะไม่เอาร่างอื่นแล้วก็เอาร่างแท้ๆของเราไม่ตั้งภาพไปข้างนอกแล้วก็หลงลืมบ้างก็ไม่เป็นไรก็พยายามสร้างบ่อยๆโดยการคิดเอานั่นแหละนะขอตอบแค่นี้เนาะมีคำถามอื่นรออยู่ครับมีคำถามมาจากคุณมณีเชียงใหม่นะครับก็ถามว่าการประพฤติพรหมจรรย์ในชีวิตของคารวาสเนี่ยทำอย่างไรตอนนี้มีสามีอยู่คือก็มีสามีอยู่ก็เราก็ไปถือศีลอุโบสถกันแล้วกันตอนวันพระวันอะไรก็ไปวัดก็ถืออุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งเนาะเราจะเป็นพรหมจรรย์ตลอดชีวิตก็ยังไม่ได้ก็เอาตรงนั้นก่อนเราค่อยๆไปค่อยๆกระเถิบขยับฐานะของเราเองมากขึ้นเองเราไปรู้เห็นธรรมะอะไรแล้วก็ว่ากันไปทีหลังขอให้พรหมจรรย์เนี่ยเราก็เอาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเขาเรียกว่าอุโบสถศีลนะเขาเรียกศีลพรหมจรรย์ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็ไปรักษาที่วัดก็ได้นะเอาตามนี้เนาะก็ขอย้อนไปสู่คำถามที่คำธรรมะที่ค้างไว้ว่าการที่เราไม่เห็นตัวเองเนี่ยเราจะเห็นแจ้งซึ่งว่านิโรธเนี่ยแปลว่าทำให้แจ้งเนี่ยจะแจ้งโดยการใช้สัญญาพระพุทธเจ้าก็กล่าวในสัญญาเยอะในคลิมโนนสูตรก็เขาเรียกว่าสัญญา10ประการแต่ความจริงสัญญามีมากกว่านั้นอีกแต่ท่านให้10ประการก่อนแล้วท่านก็กล่าวว่าบรรดาในสัญญาทั้งหลายเนี่ยอนิจจสัญญาเป็นเลิศในบรรดาธรรมทั้งหลายเนี่ยวิราคะธรรมเป็นเลิศฉะนั้นอนิจจสัญญาคือความไม่เที่ยงเราพิจารณาในแง่มุมไหนก็แล้วแต่ในร่างกายของเราเนี่ยให้เห็นความไม่เที่ยงอยู่เนืองนิดนั่นคือสุดยอดของสัญญาฉะนั้นสัญญาเหล่านี้เนี่ยจะกลายเป็นญาณทัศนะทีหลังญาณทัศนะแปลว่าญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยทำให้เกิดดวงตาขึ้นมาเราไม่เคยเห็นว่าเราไม่เคยได้ยินแต่ว่าดวงตาเห็นธรรมหรือธรรมจักขุที่ว่าพระัญญาโพธัญญะที่ว่าดวงตาเห็นธรรมที่บรรลุโสดาบันในการฟังธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอันนั้นก็คือดวงตาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแสดงว่าทุกคนน่ะไม่มีดวงตานี้มาก่อนเพิ่นมีสายเข้ามาเนาะมีสายมาจากจังหวัดปทุมธานีนะครับโยมนงรักอาเจริญสุขโยมนักการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะน่าเจริญพรเจริญพรลูกจากที่เคยถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะคะพอดีลูกจะโทรมารายงานผลนะคะได้ว่าช่วงนี้ลูกก็ปฏิบัติอยู่เนืองๆที่หลวงพ่อสอนก็คือว่าธรรมะก็คือว่าอยู่ในกายเราคือตรงนี้ตรงจุดเดียวอะค่ะก็เหมือนสิ่งที่เราปฏิบัติหัวจดปลายเท้าธรรมะอยู่ในกายแล้วผลออกมาเนี่ยคำตอบจะมีอยู่ในนั้นเองแล้วลูกก็คือว่าช่วงนี้ก็คือว่าเหมือนยิ่งลูกปฏิบัติอย่างเงี้ยแล้วทางโลกในทางโลกเนี้ยมันก็จะส่อให้เห็นถึงว่าการที่เราปฏิบัติทำไปเนี่ยอยู่เนืองๆแต่ละวันเนี่ยมันก็จะส่อให้เราเห็นก็คือว่าอย่างยก
มาตรงที่ว่าตาของลูกก็เพิ่งเสียไปเมื่อ2เดือนที่แล้วแล้วก็ตามมาด้วยยายก็เสียไปแล้วตาเนี้ยธรรมะที่ลูกปฏิบัติอย่างเงี้ยมันก็จะต่อให้เห็นว่าชีวิตของคนเราในโลกมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่มีแก่นสารอะไรที่แน่นอนเหมือนเราแบบแค่มาอาศัยในสังขารนี้เมื่อตายไปถ้าเรายังไม่หลุดพ้นเราก็ต้องไปอยู่ในสังขารอื่นแล้วทีนี้ว่าการปฏิบัติของลูกอย่างเงี้ยลูกก็พิจารณาในกายอยู่เนืองๆแต่ก็เห็นในที่ลูกได้เห็นนะคะหลวงพ่อแล้วตาเนี่ยคำตอบมันก็จะไม่มีให้เห็นเพราะว่าในสิ่งที่เราได้ยึดมั่นถือมั่นกันมันก็คืออยู่ในกายของเราคือหลงในกายคือตรงจุดนี้แล้วทางโลกอย่างทรัพย์สินต่างๆมันก็จะมีตามมาเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อตานี้ว่าพอเผากระดูกตาไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อตานี้จิตลูกอ่ะมันก็เหมือนกับว่ากระดูกมันก็ไม่มีค่าอะไรที่แบบเราจะควรเก็บไว้ให้ยึดมั่นถือมั่นกันต่อไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อลูกก็อยากจะรู้ว่าความเห็นของลูกเนี่ยมันถูกต้องไหมที่ลูกจะนำธรรมะไปสอนคือเหมือนแบบไปบอกพ่อกับแม่ของลูกว่าอย่างกระดูกอย่างเงี้ยที่เราจะเก็บกระดูกตากระดูกยายไว้เพื่อมากราบไหว้บูชาหรือมาแบบให้ยึดมั่นถือมั่นว่าเราชาติเนี้ยเราเคยเป็นพ่อเป็นลูกเป็นหลานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ว่าลูกก็เข้าใจในจุดของทางโลกที่ว่าอย่างพ่อแม่ของลูกเขายังไม่ได้ปฏิบัติอะไรตรงจุดเนี้ยลูกก็ไม่อยากจะพูดคือตรงจุดอะไรมากคือตรงนี้พอดีว่าพ่อเขาก็จะทำเจดีย์แบบให้กระดูกตาแบบว่าได้อยู่แล้วก็เอาไว้กราบไหว้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับในจิตของลูกอย่างเงี้ยที่ปฏิบัติมาคือมันก็เหมือนกับแบบกระดูกสุนัขแมวอะไรที่แบบว่าเหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปราบใดที่เรายังไม่ได้หลุดพ้นอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือผลที่เราปฏิบัติคือการพิจารณากายเนี่ยเป็นผลที่ดีมากทำให้เราได้มีสติแบบทุกอย่างเลยค่ะหลวงพ่อในการดำเนินชีวิตในสิ่งที่เราขาดหายไปหรือสิ่งอะไรเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นจุดนี้ลูกก็ขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะว่าที่แบบนำธรรมะมาสอนที่ทำให้ลูกติดไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าเป็นลูกศิษย์คนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะได้มีสติที่ในการที่เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อทุกครั้งที่ลูกได้ดูหลวงพ่อลูกก็จะมีสติแล้วก็นำไปใช้อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแม้กระทั่งลูกหลับทุกวันเนี้ยค่ะหลวงพ่อก็จะเป็นแบบเหมือนภาวนาลูกจะนึกถึงแบบเราต้องนอนห่อหุ้มเลือดน้ำหนองในกายเราลุกยืนเดินนั่งนอนทุกอย่างในแบบในสิ่งที่เรายึดมั่นถึงมั่นไม่ได้เลยเราจะไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ลูกก็ปฏิบัติอยู่เนืองๆในธรรมของหลวงพ่อที่ได้สอนลูกลูกก็จะขอบอกกับลูกศิษย์ทุกคนว่าการพิจารณาในกายมีสติตรงเนี้ยคือดีมากที่สุดคือเหมือนกับคือเราได้มีสติใช้ในทางธรรมและทางโลกตรงเนี้ยค่ะลูกก็ขอให้หลวงพ่อปีใหม่มีสุขภาพที่แข็งแรงและขอให้หลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์ของลูกแล้วก็ลูกศิษย์คนอื่นๆตลอดไปนะคะหลวงพ่อลูกขอกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะสาธุนะสาธุก็ขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาก็ขอให้มีความสุขความเจริญในธรรมนะปีใหม่นะก็อวยพรตอบเนาะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติไปอย่างที่เคยรายงานมาแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยเราเห็นตามจริงโลกก็เห็นตามโลกธรรมก็เห็นตามธรรมถ้าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยเขาจะสอนให้เราหมดมันเป็นคำสอนที่เขาสอนเราเขาเรียกว่านึกถึงตัวเองธรรมะก็สอนนึกถึงคนอื่นโลกก็สอนแสดงว่าคนอื่นก็คือภายนอกนั่นเอง การที่เราเห็นกระดูกเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าเราเห็นตามจริงเขาเรียกว่าปรมัตถสัจจะคือความแท้แก่นแท้เนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยโลกเขาก็อนุโลมไปตามโลกนะว่าโลกเนี่ยเขาคิดถึงพ่อแม่ก็ไม่มีอะไรเป็นอนุสติเป็นเรื่องเตือนใจก็เอากระดูกเอาปู่ย่าตายายก็ดีเนี่ยเอากระดูกเอาอะไรมาไว้ก็ทำบุญไปหรือว่าถึงเวลาก็ทำบุญให้ทานไปให้ถวายทานให้ไปก็ได้แต่ว่านั่นคือเขาก็ระลึกได้แค่นั้นแต่เราเนี่ยมองขาดกว่านั้นก็เหมือนสุนัขเหมือนแมวเหมือนอะไรดูกระดูกทั่วไปที่ว่ามันไม่มีอะไรคือเรามองเนี่ยมันมองไปเขาเรียกว่าปรมัตถ์คือความเป็นจริงแต่เขามองแต่ทีนี้เราระหว่างคนที่เห็นความจริงกับคนที่เห็นยังโลกอยู่เนี่ยเราจะเขาจะรับเราได้แค่ไหนก็ต้องพิจารณาอีกทีนึงเราจะเอาขอบเขตแค่ไหนก็ต้องมองคนที่รับนั้นเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้ความเห็นโยมก็ถูกอยู่นะความเห็นของคนอื่นที่เขาทำก็ทำไปตามความรู้สึกก็ดีอยู่แต่ว่ามันเขาจะมาลึกถึงเราเนี่ยก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็ขอให้เจริญในธรรมนะทำอย่างนั้นยิ่งๆแล้วก็จะเป็นการเห็นตัวเองทำอย่างนั้นทั้งหลับทั้งตื่นต้องทำหมดเลยนะ
ทั้งวันทั้งคืนต้องทำหมดเลยถ้าทำอย่างนี้ได้เราก็คือปฏิปทาสี่ดีๆเองมรรคมีองค์แปดนั่นเองนะทุกอย่างก็จะเกิดผลตามนั้นเนาะขอให้กำลังใจนะโยมนะก็มีสายอื่นรออยู่เนาะมีสายมาจากลำพูนโยมแดงอาเจริญสุขโยมมาสการทั้งสองอันลูกเจ้าค่ะเนี่ยอันพอดีโยมมีปัญหาอยากขอถามว่าเวลานั่งภาวนานี่เหมือนกับว่าอู้เมืองกระสันเราจะอันเวลานั่งภาวนานี่เจ้าจะเห็นแบบอดีตชาติเคยเป็นใครแม่แล้วไปทำมันอย่างกับใครก็ถามครูบาที่เปิ้นสอนท่านเปิ้นเหมือนเปิ้นไม่อยากอู้อ่ะแล้วก็เลยเจ้าก็เลยขำใจเจ้าว่าไปจี้จะติดตามแล้วคนนั้นเจ้าก็เจอเขาแล้วโดยหัวจักคนที่ภาวนาแต่จากเสร็จแล้วเจ้าเพียงจะขอถามว่าเจ้าจะทำอย่างไรฮึ่มตัดภพตัดชาติคือจะมาต้องเจอเขาเห็นภพต่อไปชาติต่อไปเอี้ยคือไม่ได้เกียดไม่ได้จำคือว่าเพิ่นอยู่ในที่ที่เพิ่นควรจะอยู่และเอี้ยจำเสร็จแล้วเจ้าก็เลยว่าใครอยากตัดมาต้องต่อเนื่องกับไปถึงภพแน่เสร็จแล้วข้อที่สองเจ้าจะถามว่าภาวนาเจ้าไปที่เก่งเพราะว่าวันดีกว่าสบายเลยไปบวชพรรษาหนึ่งบวชชีพามก็เลยภาวนารักษาตัวคือโดนของอาจารย์เสร็จแล้วมันก็ช่วยได้มันก็หายแล้วพอดีครูบาอาจารย์ก็เลยว่ามีของเก่าเยอะแบบท่านน้องมีของเก่าเยอะมาเคยทำมาเคยปฏิบัติอย่างเลยตัวเนี้ยอย่างก็ได้ก็ขึ้นมาเหมือนต้นแม่เหมือนเหมือนหลอดไฟที่มันเก่าค่ำค่าพอไปปัดปูนมันก็พุ่งแสงออกมาเอ๊ะเปิ้นอู้เป็นภาษาครูบาอาจารย์เจ้าก็บอกเข้าใจแล้วเจ้าว่าเมื่อเดือนนี้เจ้าอยู่ทางโลกเจ้าสุดศีล5อยู่แล้วก็ถ้าจะภาวนาไปโดยทุกวันแล้วก็เจ้าจะมาบวชเชื่อเพราะมันยังมาถึงเวลาสมควรเชื่อแล้วก็ทีเนี้ยได้ก่อต่อไปได้ก็มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางโลกทางสามีทางอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะภาวนาไปนี้คือมันเป็นเรื่องที่ชีวิตประจำวันเจ้าจะขาดไปได้อะไรเจ้าเจ้าขอถามแต่เอี้ยเจ้าการนมัสการเจ้าจะพอทีเจ้าคือการทำสมาธิเนี่ยเป็นไปได้ที่เราระลึกชาติได้นะแน่นอนอยู่แล้วว่าการทำสมาธินั้นก็คือการทำจิตให้นิ่งก็คือฌานนั่นเองเวลาฌานเนี่ยทำแล้วปุ๊บเนี่ยเราทำฌานชาติหมายถึงอะไรเรารวมจิตให้จิตนี่เป็นหนึ่งโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าพิจารณากายนี่ไม่ใช่นะ เราไม่ต้องสนใจว่ากายเรามีหรือไม่มีหรือว่าเห็นยังไงไม่ต้องสนใจอันนั้นก็เรียกว่าฌานแต่ญาณนี่คือการพิจารณาตัว สนใจว่าเราจะเห็นตัวเองได้อย่างไรมันต่างกับตรงนี้ดังนั้นการทำฌานเนี่ยเมื่อฌานเกิดสมาธิเกิดเนี่ยก็ทำให้เราสามารถจะระลึกชาติได้ก็ดีรู้อดีตรู้อนาคตได้ทีนี้เมื่อเรารู้ไปแล้วเนี่ย เราก็คิดว่าเราไม่อยากจะไปผูกพันอะไรกับใครอยากจะพ้นภพพ้นชาติเนี่ยเราก็ต้องเอากิเลสของเราออกเราไม่ได้แก้ที่เขาแก้ที่เราอย่างเดียวก็คือว่าเราต้องแก้เราว่ากิเลสของเราเนี่ยเราจะแก้ได้อย่างไรการแก้กิเลสก็ต้องปฏิบัติให้เห็นแจ้งขันธ์5อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละอธิบายให้ฟังว่าเราจะต้องรู้แจ้งขันธ์5เท่านั้น ขันธ์5ก็คือรูปก็คือร่างกายนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องทำลายหมดเลยทีนี้การทำลายนั้นน่ะเราจะต้องรู้แจ้งก่อนถ้าไม่รู้แจ้งเนี่ยทำลายไม่ได้ก็คือรู้แจ้งตัวเราให้มันหมั่นวิจารณาตัวเราให้เห็นแจ้งส่วนจะบวชไม่บวชนั้นไว้ทีหลังส่วนจะไปวัดไม่ไปวัดไม่ไปวัดนั่นก็เอาไว้ก่อนขาดไม่ได้ก็ทำตรงนี้ฉะนั้นสมาธิเดิมที่เราทำนั้นอีกอย่างหนึ่งอันนั้นเขาเรียกว่าฌาน การพิจารณาตัวนี้เขาเรียกว่าญาณอันนี้โยมยังไม่มีโยมจะต้องพิจารณาตัวเรานะให้เห็นขึ้นมาโยมถึงจะเห็นแจ้งขึ้นมาแล้วโยมถึงจะตัดภพตัดชาติได้และการที่บอกว่าพระท่านบอกว่ามีของเก่านั่นก็คือเราสร้างมาบ้างพอสมควรแล้วก็มาปัดฝุ่นหน่อยเดี๋ยวมันก็มากขึ้นเองแสดงว่าคนที่มีมากก็คือคนที่มีของเก่าช่วยฉะนั้นเราไม่ต่อยอดข
ของเก่าเราก็แย่เหมือนกันนะเราก็ต้องต่อยอดต่อให้มันเพิ่มมากมันมีอยู่แล้วก็ให้มันมีขึ้นมามันก็จะเป็นบารมีที่หนุนนำเราไปทุกภพทุกชาติคนกว่าเราจะพ้นทุกนั่นเองเอาละเนาะตามนี้เนาะให้พิจารณาตัวมากๆเนาะเห็นตัวเองได้เนี่ยก็จะละกิเลสได้เราก็จะตัดภพตัดชาติได้นะก็ต้องมาพิจารณาตัวเราก็มีสายเข้ามานะมีสายมาจากกรุงเทพโยมสุภาอาจารย์สุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อจรัญกับหลวงพ่อพจรัญนะคะค่ะหลวงพ่อคือโยมมีปัญหานะคะคือธรรมดาที่โยมพิจารณากายเนี่ยเราก็จะเห็นสมองตัดไตอะไรของเราแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าเหมือนกับกระโหลกอะไรอย่างเงี้ยแต่มีอยู่วันนึงที่โยมเดินจงกรมเหมือนเดิมเนี่ยกลายเป็นว่าโยมกลับเห็นสมองเนี่ยกลายเป็นสีขาวๆตัดไตอะไรกลายเป็นสีขาวทำให้โยมเหมือนกับคือมันแทบจะมองไม่เห็นแบบความเป็นสีของอวัยวะนั้นเลยโยมก็เลยนึกว่าหรือว่าโยมจะเสื่อมตรงที่ว่าคือเวลาที่ก่อนหน้าที่โยมจะเป็นตรงนี้เนี่ยคือโยมก็เห็นชัดโยมก็เลยความคิดว่าทำไมกลายเป็นว่าเรากลับมองเห็นกลายเป็นสีขาวสีที่มันไม่ใช่สีของอวัยวะนั้นจริงๆแต่คือก็ต้องรออีกวันสองวันน่ะแล้วถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยโยมก็เลยปรึกษาหลวงพ่อว่าอันนี้หมายถึงว่าโยมเสื่อมณตรงนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวโยมขอฟังทางวิทยุนะคะกับนมัสการหลวงพ่อการที่โยมพิจารณาตัวแล้วเห็นตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ย ต่อมาก็เห็นตัวเองในลักษณะขาวขึ้นสมองก็ขาวกระดูกดีวิธีขาวถ้าความขาวปรากฏขึ้นมานะความเห็นตัวเองก็จะน้อยลงไปมันมีแต่ว่าแสงสว่างเข้ามาแทนที่ขาวมากๆๆตัวเราก็หายเลยอันนี้มันยังไม่หายมันก้ำกึ่งแต่มันไม่หายแต่มันก็เริ่มขาวถามว่ามันเป็นอะไรเป็นสมาธิฌานมากไปสมาธิเรามากเกินทํามากเท่าไหร่เนี่ยความเห็นก็จะหายมากเท่าไหร่ก็สว่างมากแต่ความเห็นจะน้อยลงไปเลยฉะนั้นถึงว่าสมาธิมากเนี่ยทำให้เราเห็นตัวยากเห็นตัวยากมากขณะที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็จะหายขาวนี่มันกำลังมากขึ้นฉะนั้นบางวันโยมก็เห็นตัวเองชัดบ้างบางวันก็เหมือนกับว่าขาวเนี่ยก็คือการที่บางวันที่เราเห็นชัดคือสมาธิเราต่ำต่ำฉะนั้นการพิจารณาตัวเนี่ยอาตมาถึงบอกว่าใช้สตินี่คือจิตต่ำถ้าเป็นสมาธิเนี่ยจิตสูงเนี่ยมันไม่เห็นฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมาธิมากเนี่ยจะขาวเป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมดาของคนเราทั่วไปที่จะเป็นโยมก็กำลังเป็นไม่เป็นไรโยมลดสมาธิหน่อยลดให้ตื้นๆโยมก็จะชัดขึ้นมาฉะนั้นงานนี้ถึงได้ว่าสติปัฏฐานถ้าสมาธิมาปนเนี่ยมันปนเองนะมันมาเองนะสมาธิเนี่ยเราไม่ได้ทำนะมันมาเองแล้วมันจะทำให้เราขาวแล้วเราทำมาแล้วเราไม่เห็นหายไปเลยมีแต่ความว่างในที่สุดก็มีแต่ความว่างฉะนั้นสมาธิมากไปโยมต้องลดสมาธิลงถามว่าสมาธิเนี่ยโยมทำให้มากไหมไม่ได้ทำแต่เขามีขึ้นเองแต่เราต้องลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆลดเหมือนกับตื้นที่สุดโยมก็จะเห็นชัดขึ้นมาฉะนั้นการเห็นตัวเองชัดเนี่ยเห็นชัดด้วยสติจะไม่ชัดด้วยสมาธิถ้าสมาธิมากจะขาวทันทีเลยมันเหมือนกับว่าไฟมากไปมันเหมือนเราจ้าน่ะเหมือนกับเราเดินไปเนี่ยแล้วมีคนเปิดไฟสูงเนี่ยมันก็จะเต็มตาเราเนี่ยเรามองเห็นถนนยากแต่ถ้าเขาเปิดไฟต่ำลงไปหน่อยเนี่ยเราจะเห็นถนนง่ายขึ้นแสดงว่าไฟต่ำเนี่ยมันกดต่ำเนี่ยมันต่ำลงไปแต่เห็นชัดกว่าไฟสูงเขาส่องมาเนี่ยเรามองไม่เห็นมันมีแต่ไฟเข้าตาแบบนั้นนะคล้ายๆอย่างนั้นนะจะได้ลดสมาธิลงไม่เป็นไรถือว่าทางผ่านนะเอาตามนี้เนาะยังไงรายงานผลมาเนาะก็มีสายมาจากกรุงเทพโยมเล็กเจริญสุขโยมฮัลโหลสายหลุดไปแล้ว ก็ขอพูดเมื่อกี้อีกนิดหนึ่งว่าการที่เราพิจารณาตัวเราเนี่ยเขาถึงได้ว่ากายคตาสติหรือสติปัฏฐาน4ซึ่งการใช้สตินี่แหละทำให้เกิดญาณให้เกิดดวงตาให้เกิดวิชชาท่านจะไม่ใช้สมาธิถ้าเกิดใช้สมาธิเนี่ยมันไม่เห็นหลายคนที่เข้าใจว่าการทำสมาธิมาก่อนแล้วก็มาเห็นตัวเนี่ยมันเห็นยากมันเห็นแล้วมันขาวหมดเลยยิ่งมีฌานเนี่ยยิ่งไม่เห็นเลยขาวไปหมดเลย
ฉันไม่เห็นฉะนั้นถ้ากับว่าถ้าเราทำจิตปกติเนี่ยจะเห็นชัดนะชัดขึ้นมาเรื่อยๆฉะนั้นเราต้องใช้สติเท่านั้นถึงจะเห็นงานนี้ใช้สมาธิมาร่วมไม่ได้แต่สมาธิคอยจะมาร่วมอยู่เลยก็เราก็ต้องลดลงลดลงลดลงให้จิตอยู่ตื้นๆตื่นๆแล้วก็จะมองไปด้วยอุบายเบาๆเนี่ยเบามากเกินไปก็หลุดมือแรงมากก็จะขาวไปแล้วก็พอดีพอดีเนี่ยมันจะพอดีนะมันเป็นสติปัฏฐานนะอันนี้ก็ลองลงไปลองไปปรับความให้พอดีหน่อยก็เดี๋ยวยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันก็มีสายเข้ามาอีก มีสายมาจากนครสวรรค์โยมพรเจริญสุขโยมนมัสการจ้ะค่ะหนูนั่งดูทีวีรายการหลวงพ่อทั้งสองอยู่หนูก็มีอะไรจะศึกษาแล้วค่ะเพราะหนูติดตามรายการมาบ่อยหนูอยากจะขอพรซื้อใหม่จากหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะพรอะไรก็ได้ที่ดีๆแบบหลวงพ่อค่ะคำถามอื่นมีไหมไม่มีขอพรอย่างเดียวขอมีความสุขความเจริญนะอายุวันนะสุขภาละนะแล้วก็ดวงตาเห็นธรรมนะให้รู้เห็นคำมักคำสอนพระเจ้านะปีใหม่ขอให้เราทำจริงๆขึ้นไปก็ยังว่างอยู่นะตอนนี้ก็มีสายเข้ามาก็เราก็จะเว้นช่วงให้ถ้าไม่มีเราก็จะพูดต่อธรรมะที่ค้างไว้นะว่าการที่เราจะเข้าไปสู่โลกุตระสมาธิเนี่ยก็คือการเห็นแจ้งขันห้าการเห็นแจ้งที่แรกมันเห็นไม่ได้ก็ต้องใช้สัญญาโดยการปรารภจากการเห็นคนอื่นเห็นสิ่งอื่นแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอุบายพิจารณาตัวเองให้เทียบเคียงว่าเราเป็นคนนั้นเราเป็นเหมือนศพนั้นทำอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันยืนก็นั่งยืนก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำเดินยืนเดินนั่งนอนทั้งหลับทั้งตื่นทำเหมือนคนที่โยมที่โยมลงรักที่ทำเมื่อกี้เนี่ยหลับหลับตื่นตื่นก็ทำเห็นตัวเองเป็นซากศพเคลื่อนที่พูดง่ายๆเห็นร่างเดียวนะร่างเดียวร่างแท้ๆของเราเนี่ยเหมือนตัวเองเป็นซากศพไปทุกภาวะลืมตัวก็ตั้งใหม่ลืมตั้งตัวก็ตั้งใหม่ทำอย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันไม่อย่าขาดช่วงทำไปเรื่อยๆนานเข้านานเข้าจิตเราก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างเหมือนโยมเมื่อกี้เนี่ยสว่างมากเกินไปก็ไม่เห็นเราก็ต้องลดสมาธิลงหน่อยฉะนั้นต่อมาเนี่ยจิตเราก็ถูกวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจิตเราก็สว่างขึ้นเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นไปเรารักษาไว้เห็นสิ่งที่ไม่เห็นยังให้เห็นสิ่งที่เห็นแล้วรักษาไว้อย่าให้หายอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนให้เป็นเครื่องอยู่ของใจเรากะว่าใจของเราจะอยู่ตรงนี้ต่อไปบ้านหลังนี้เราจะอยู่ตรงนี้เราจะไม่ออกนอกบ้านคล้ายว่าเราจะทำความเห็นร่างกายนี้เกิดขึ้นแล้วก็อาศัยความเห็นนี้เป็นเครื่องอยู่ของจิตทำไมต้องเอานี้เป็นเครื่องอยู่เพราะถ้าไม่อยู่ตรงนี้จิตเราก็เล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน ที่เคยเล่ร่อนมาแล้วถ้าเราอยู่ตรงนี้จิตเราก็เป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวแล้วก็จิตเราก็จะมั่นคงเพิ่นมีสายเข้ามานะมีสายมาจากโคราชโยมละเอียดอาเจริญสุขโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรค่ะทั้งสองท่านเลยค่ะพอดีวันนี้ลูกมาบ้านน้องสาวมีโอกาสได้ดูที่โทรทัศน์อยู่ขณะนี้ค่ะมีความศรัทธาอยากจะเรียนถามสภาวะของลูกค่ะคือเป็นคนที่เงินทองไม่พร้อมแต่ชอบทำบุญมาแล้วก็มีความสุขมากค่ะแต่ความทุกข์ก็คือจนนะคะแต่ไม่รู้จะได้บุญหรือได้บาปข้อที่หนึ่งนะคะแล้วข้อที่สองค่ะตอนนี้ลูกทุกมากไม่รู้จะหันไปทางไหนดีไม่รู้จะคิดยังไงดีอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าจะทำยังไงดีคะจะมีทางออกยังไงได้ไหมคะขอรับฟังทางทีวีนะคะนมัสการค่ะสักเลยเนาะรัวๆจะทำยังไงข้อแรกกันนะข้อแรกว่าไงนะก็รัวๆทำชอบทำบุญมากนะทำบุญมากต้องมีความสุขในการทำบุญแต่ตอนนี้มีทุกข์ซะแล้วคือบุญทานนะก็ให้บุญแบบโยมยังไม่มีสมาธินะโยมยังไม่ทำสมาธิคือทานเนี่ยก็ได้บุญแบบทานศีลก็ไปแบบศีลภาวนาก็ได้แบบภาวนาทีนี้เราทำอย่างเดียวคือทานและศีลเนี่ยเราก็ต้องรักษาอยู่ถ้าไม่รักษาก็ทุกข์ก็จะตามมาเพื่อเราละเมิดศีลยิ่งภาวนาเนี่ยโยมไม่มีเนี่ยโยมทุกข์ทางใจที่วัดทุกข์จะทำยังไงดีก็ทุกข์ทางใจฉะนั้นบุญทานเหล่านั้นจะมาทำลายทุกข์ทางใจนี้ไม่ได้มันบุญคนละประเภท
ม่ใช่ว่าเราทำบทานไปเนี่ยไม่ได้บุญก็ได้มันคือบุญแบบนั้นก็แบบนั้นบุญแบบนี้ก็แบบนี้ฉะนั้นเท่ากับว่าโยมทุกเนี่ยก็ทุกทางใจเนี่ยโยมก็ต้องแก้ทางใจสินะโยมแก้ทางใจฉะนั้นโยมทำบุญเนี่ยมากมายเนี่ยถึงแม้ว่าโยมจะอาจจะเป็นจนหรือเปล่านะเมื่อกี้ได้ยินไปแววนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ให้ตามสิ่งที่เราให้ได้ตามกำลังของเราแต่ว่าใจของโยมเนี่ยไม่ได้ทำเนี่ยมันทุกข์โยมก็ต้องภาวนาภาวนาแบบไหนรายการนี้ก็ยังไม่มีเวลามากพอที่จะพูดภาวนาก็ยังคงโยยฟังหลายๆคนว่าภาวนาแบบไหนก็ทำบำเพ็ญทางใจนั่นแหละที่เราฟังมาเรื่อยๆนั่นก็ให้ทำตามนั้นก็แล้วกันเนาะทำตามนี้เนาะทางใจก็ต้องแก้ทางใจนะทางทานก็แก้ทางทานศีลก็ได้ทางศีลเพราะฉะนั้นใจก็ต้องแก้นะขอตอบแค่นี้เนาะก็มีสายมาจากราชบุรีโยมเป็นแขกอาจารย์โชคโยมนักวิชาการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมค่ะพระอาจารย์คะจะรายงานผลการปฏิบัติค่ะค่ะว่าจากการที่พิจารณาร่างกายให้เป็นซากศพนะคะแล้วเราก็คือว่าได้พบกับพบว่าจิตใจเรารู้สึกหลดหดผูกกับสิ่งนี้รู้สึกเวทนาตัวเราเองเหลือเกินเนี่ยนะคะพระอาจารย์แล้วโยมก็พบว่าสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับโยมก็คือในเวลาที่เราโกรธใครคือความโกรธเนี้ยเกิดขึ้นแต่ว่าโกรธขึ้นได้น้อยแล้วก็ได้ยากขึ้นนะคะแล้วก็ดับความโกรธได้เร็วขึ้นพระอาจารย์คะแล้วก็คือในเวลาที่เราโกรธใครเนี้ยเวลาที่เราให้อภัยเขาเราให้อภัยเขาจากหัวใจของเราจริงๆไม่เหมือนเมื่อก่อนซึ่งเป็นการให้อภัยที่เหมือนกับว่าให้อภัยไปอย่างนั้นเองอะไรเงี้ยค่ะแต่เป็นการให้อภัยที่มาจากหัวใจจริงๆแล้วเราก็จะไม่รู้สึกโกรธเขาอีกเลยค่ะเป็นอย่างนั้นไปเลยค่ะก็ถูกต้องนะทำอย่างนี้ถูกต้องเมื่อก่อนเราโกรธเนี่ยเราผูกโกรธไว้เขาเรียกพยาบาทก็ให้อภัยเขาก็ให้แบบนั้นแต่ใจลึกๆก็ยังไม่ค่อยให้เท่าไหร่หรอกให้เป็นลักษณะอย่างนั้นไปทีแต่ว่าตอนนี้มันลึกถึงใจเราให้ด้วยใจจริงๆมันคนละอย่างกันเกิดจากการปฏิบัติการละตัวตนของเรานั่นเองค่ะก็คือรายงานผลพระอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือจากที่โยมได้พบนะคะว่าเป็นแบบนี้ค่ะถูกต้องโยมถูกต้องค่ะนวัตการกับลาพระอาจารย์สาธุนะขอให้ยิ่งขึ้นไปเนาะทำให้ยิ่งขึ้นไปก็การที่เราเห็นพิจารณาตัวเองเนี่ยมันจะเป็นการลดอัตราตัวตนแล้วก็ขอต่อไปนิดนึงนะว่า มาที่พูดค้างไว้ก็คือธรรมะว่าการพิจารณาตัวเรามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตเราก็เริ่มก่อตัวเป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นแต่สมาธิที่เห็นตัวเองไปด้วยเป็นสมาธิไปด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าญาณมันไม่เหมือนฌานนะฌานก็คือเอาจิตดูที่จิตเขาเรียกเป็นฌานแต่เอาจิตมาดูที่กายเนี่ยมันเป็นญาณฉะนั้นนักปฏิบัติต้องรู้ตรงนี้ฉะนั้นเอาจิตดูที่จิตเนี่ยเป็นฌานมันเป็นโลกิยะฌานโลกิยะสมาธิแต่ถ้าเอาจิตมาดูกายเนี่ยมันเป็นโลกุตระฌานไม่ใช่ฌานเป็นโลกุตระสมาธิเป็นญาณนะเป็นญาณฉะนั้นโลกุตระกับโลกิยะต่างกันตรงนี้เพิ่งสายเข้ามาเนาะเขาตัดเป็นสายสายมาจากนครปฐมโยมมาติกาอาเจริญสุขโยมฮัลโหลฮัลโหลนักวิชาการกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรฮัลโหลน่าคือลูกรายงานผลนะคะคือลูกเองเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำสมาสมาธิเท่าไหร่ค่ะลูกก็เลยใช้คือลูกทำงานนะคะลูกเลยใช้วิธีมองร่างกายตัวเองอะค่ะเป็นเหมือนกับร่างกายที่เป็นอวัยวะภายในอะค่ะแล้วก็เดินไปก็มองไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอะค่ะมองจนคือในทางนั่งสมาธิลูกอาจจะไม่ผลเท่าไหร่แต่ว่าในทางโลกเนี่ยลูกจะแบบว่าลูกมีเขาเรียกว่าทางอารมณ์ค่ะมันน้อยลงเช่นความโกรธน้อยลงเพื่อนร่วมงานรักใคร่เรารู้สึกรักใคร่เรามากขึ้นแล้วก็สมาธิเราสติเราในการที่จะทำอะไรเนี่ยเรายับยั้งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการคุยหรือเมื่อก่อนเคยว่าเขาแต่เดี๋ยวนี้ก็
จะยับยั้งมากขึ้นว่าพูดอะไรไปแล้วเดี๋ยวจะกระทบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในทางโลกนะลูกได้มากขึ้นจริงๆจนเห็นจนเพื่อนๆทักว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนก็เลยรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขการที่ได้ทำแบบนี้แล้วก็คิดว่าจะทำและปฏิบัติไปเรื่อยๆถึงจะใช้เวลาได้ไม่มากในการที่จะมีเวลาทำสมาธิแต่ก็คิดว่าทางนี้เป็นทางที่ถูกแล้วก็คิดว่าจะทำตลอดไปค่ะทีนี้มีลูกมีข้อสงสัยว่าถ้าอยู่ลูกไม่มีเวลาแล้วมองร่างกายไปอย่างเงี้ยแบบเลื่อยๆไปเนี่ยมันจะดีมากน้อยแค่ไหนแล้วอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนำหรือว่าให้คำแนะนำกับลูกว่าจะทำยังไงต่อค่ะเจ้าค่ะลูกจะฟังทางสาธัตนะเจ้าค่ะกับนักการลาหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุนะก็ดีกว่าไม่ทำนะถามว่าเจริญไหมก็เจริญเท่าที่เราทำนั่นแหละเพราะก็น่าเห็นใจว่าชีวิตคฤหัสถ์นี่มีเวลาน้อยมากเราจะใช้เวลาน้อยตรงนี้เนี่ยโดยที่ไม่ทำเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรแล้วเรายิ่งทำก็ยิ่งได้มากขึ้นเหมือนกับว่าขณะที่เราทำน้อยตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยได้เห็นผลประจักษ์ว่าชีวิตเรามีความสุขขึ้นการปล่อยละวางอะไรมากขึ้นเราก็ได้รู้ผลโดยรวมว่าชีวิตเรารู้สึกเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ใช่เปลี่ยนไปทางที่เลวลงก็ถือว่าทุกอย่างเนี่ยให้ผลอยู่แล้วฉะนั้นการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการยื้อแย่งเอากับโลกทั้งที่โลกเนี่ยก็ผูกพันเราเยอะเราจะทิ้งทีเดียวก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ต้องทำอย่างนี้แต่ผลของเขาที่ได้ก็คือได้ตามเหตุเช่นไรผลก็อย่างนั้นถ้าจะทำเหตุน้อยเนี่ยได้ผลมากก็คงจะไม่ได้มากแต่ถ้าเราทำอยากได้มากก็ต้องทำมากกว่านี้นะเราก็ต้องดูตรงนั้นฉะนั้นถามว่าดีไหมมันก็ดีตามเท่าที่ฐานะที่เราทำได้พอมีเวลาก็ถือว่าเราก็ไม่เสียหายแล้วก็เราดูแนวโน้มมั่นใจว่าเราทำอย่างนี้ทำให้เราทุกอย่างดีขึ้นอาการไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราทำแล้วเนี่ยรำอย่างอื่นแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละอย่างขนาดนี้อาการเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนเขาก็รู้สึกเปลี่ยนไปแปลงไปเยอะเลยอันนี้ก็ถือว่าดีนะขอให้ทำจริงๆขึ้นไปเนาะก็เวลาเราก็มีน้อยนะที่จะต้องมาทำต้องแย่งเอาการงานกับโลกนะเราก็ทำขนาดนี้ก็ดีแล้วเราก็ถือว่าตรงนี้ทำให้มากๆก็แล้วกันพยายามเอาเวลาที่เหลือเราตัดส่วนเกินของเวลาที่ว่าไม่เป็นประโยชน์ให้มาทำให้เพิ่มพูนให้มากหน่อยก็จะดีให้กระชับเวลาที่ว่าเวลาไม่จำเป็นอะไรเนี่ยเราก็มาทำตรงนี้ซะมากๆมันก็จะเป็นการเพิ่มพูนของเราเนี่ยที่น้อยอยู่แล้วเนี่ยให้มากขึ้นนะก็กวดขันตัวเองหน่อยก็แล้วกันให้มีการความกระชับตัวหน่อยก็ให้กำลังใจนะก็ดีละทุกอย่างก็ดีละก็ให้ทำมากๆก็แล้วกันก็ขอย้อนไปสู่ธรรมะเมื่อกี้ที่ค้างไว้ก็คือว่า จิตใจของคนเราเนี่ยถ้าทำถ้าพิจารณาตัวมากๆในความเห็นของเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตเราก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในอันนี้พูดรวบๆให้ฟังนะเพราะเวลาเราก็มีน้อยเนาะก็เห็นมากขึ้นมากขึ้นก็อาศัยความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นจิตเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ข้างนอกมันก็ไม่อยู่ข้างในเมื่ออยู่ข้างในมันก็ไม่อยู่ข้างนอกทำให้เราเนี่ยละจากข้างนอกมาอยู่ข้างในมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนจิตของเราเนี่ยไม่อยู่ในโลกเลยเขาเรียกว่าหลุดออกมาถามว่าไปอยู่ที่ไหนอยู่แค่หัวเท้าแต่ก่อนเนี่ยออกจากหัวเท้าตลอดอยู่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวนั่นเองเขาเรียกว่าคนนั้นก็คือเป็นผู้บรรลุทำขึ้นมาเขาเรียกว่าโสดาบันฉะนั้นโสดาบันจิตของท่านจะไม่รั่วไม่รั่วไม่ไหลก็คือการเห็นตัวเองแจ้งพอระดับหนึ่งแล้วก็อาศัยความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่ทำให้พระโสดาบันจิตไม่ลั่วลงไปไหนไม่ตกต่ำฉะนั้นเท่ากับว่าจิตนั้นเป็นหนึ่งเดียวตลอด24ชั่วโมงแล้วตลอดไปจะไม่มีวันจะไม่เสื่อมเลยเขาเรียกความเห็นนั้นจะเป็นมาตรฐานอันนี้เขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเพิ่งมีสายเข้ามาอีกแล้วมีสายมาจากปฐุมธานีนะครับโยมวันชัยอาจจะเริ่มสุขโยมครับกับหลวงพ่อทั้งสองพระองค์ครับเจริญพรเจริญพรคืออย่างนี้ครับผมนั่งปุ๊บของผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าชานหรือเปล่าผมนั่งชานหนึ่งสองสามสี่สี่นี่ตัวก็จะเริ่มแข็งทื่อหมดฮะแล้วผมต้องทำยังไงต่อครับหลวงพ่อ คำถามเดียวเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วผมก็ต้องพิจารณายังไงต่อฮะคืออย่างที่เคยบอกแล้วว่าชานนี่ก็เหมือนเราหนีเสือเข้าถ้ำหนียุงเข้ามุ้ง
อันนี้เข้าไปแล้วมันก็ตันอยู่ตรงนั้นแหละดังนั้นตัวเราจะแข็งทื่อนั่นก็คือเข้าฌานลึกเข้าไปก็จะแข็งแล้วลมหายใจเราก็จะหมดตากายนี่เคลื่อนไหวไม่ได้ลมหายใจเราก็จะไม่มีแต่เราไม่ตายเราไม่ตายก็เรียกว่าจตุทัชฌานก็คือฌานที่4เนี่ยลมหายใจจะไม่มีเหลือแล้วทำไมลมหายใจไม่มีเพราะจิตมันรวมแน่นทำให้ส่วนแบ่งของจิตเนี่ยไม่มารับรู้ร่างกายเพียงแต่รู้ว่ามันมีอยู่เท่านั้นเองแต่ไม่เข้ามาเข้ามารับรู้ส่วนใหญ่ทำให้กายเนี่ยทำงานไม่ได้เหมือนตุ๊กตาขาดแบตเตอรี่อย่างนั้นขาดไฟ เหมือนกับว่าร่างกายนี่ขาดไฟไฟก็คือจิตนั่นเองมาเคลื่อนไหวได้มันก็เคลื่อนไหวไม่ได้ถามว่าจะทำไงต่อไปจะเดินทางไหนทางนี้เนี่ยเดินไม่ได้มันตันโยมต้องเปลี่ยนทางเดินใหม่เลยเดินทางใหม่เนี่ยจะทำยังไงก็คือต้องละทางเก่าก่อนเอาเป็นว่าฌานเนี่ยมันเป็นทางอีกเส้นหนึ่งแต่ทีนี้โยมจะทำไงต่อตรงฌานนี่ไม่ได้ฌานมันตันเราถ้าจะต่อนั่นคือไปทางเส้นใหม่เลยก็คือญาณคืออะไรญาณเนี่ยก็คือการรู้เห็นขันธ์ห้านั่นเองโยมไม่มีตรงนี้ถ้าโยมไม่มีตรงนี้โยมก็ไปไหนไม่ได้โยมก็ละสมาธิไม่ได้ละกิเลสไม่ได้ถึงจะเข้าในฌานเนี่ยเข้าในมุ้งก็หนียุงได้อยู่แต่ออกมาก็โดนยุงอีกเราหนีเข้าฌานเนี่ยจิตเรานิ่งอยู่แต่ออกจากฌานเดี๋ยวก็มีอารมณ์เหมือนเดิมนั่นกิเลสเราก็มีเหมือนเดิมฉะนั้นถามว่าจะทำไงต่อถ้าจะต่อจริงๆถ้าไปนิพพานโยมต้องวางฌานไว้ก่อนแล้วก็หันมาพิจารณาร่างกายแล้วโยมจะไปได้ก็เขาตอบสั้นๆเนาะสายอื่นรออยู่เนาะก็มีสายมาจากสงขานายโยมสิกขาใช่ไหมการนมัสการพระอาจารย์ค่ะน่าเจริญพรเจริญพรท่านพี่หมูพิจารณาโครงกระดูกนั้นก็บางครั้งพิจารณาโครงกระดูกบ้างพิจารณาอายตนะภายนอกบ้างอายตนะภายในบ้างแล้วเวลาก็ที่เกิดบ่อยชาล่าจิตเย็นชาเย็นแต่ตอนหลังก็มีหน้ามันก็ชาขึ้นมาบ้างแล้วก็บางครั้งมันก็มีเหมือนกับว่ามีอะไรเป็นเล็กๆนี่มันมาเกาะอยู่ที่ตาลูกตาของโยมแล้วก็โยมต้องหลับตาแล้วก็สักพักมันก็หายไปมันคืออะไรไม่ทราบแน่ใจคือการพิจารณาร่างกายของเราบ่อยๆเนี่ยมันจะมีแสงยิบยับอย่างนั้นแหละแล้วแสงยิบยับเนี่ยมันก็มีทั้งสองญาณทั้งสองสมาธินะทั้งฌานทั้งญาณก็เป็นนะแต่ว่าฌานเนี่ยมันจะเป็นยิบยับยิบยับแล้วก็ไปนิ่งไปเลยไปทางนอกแต่ว่าญาณเนี่ยมันจะยิบยับยิบยับแล้วก็นิ่งอยู่ภายในแล้วก็เห็นตัวเองไปด้วยมันต่างกับตรงนี้เท่านั้นเองทั้งสองสมาธิคล้ายกันมากแต่ไม่เหมือนกันอาจารย์ที่ว่าเหมือนว่ามันมีเป็นเล็กๆหน่อยมีเป็นเล็กมันเกาะอยู่ที่ลูกตาโยมอ่ะแล้วก็มันเกาะโยมข้างขวาแล้วก็โยมต้องหลับตาแล้วก็พอลืมตาแล้วก็มันก็หายไปมันเป็นฌานหรืออาจารย์เป็นฌานใช่ไหมหรือเป็นอะไรโยมไม่ทราบเหมือนกันโยมถามเออถามอาจารย์ดูว่าเป็นอะไรคือมันเป็นอาการดีกว่ามันเป็นอาการของจิตที่เราพิจารณากายเนี่ยบ่อยๆมันก็จะเป็นฉะนั้นนักปฏิบัติห้ามสนใจรู้ว่ามีเท่านั้นไม่ใส่ใจว่ามีคือมันจะมีก็มีไปแต่เราพิจารณาร่างกายไปทำอย่างนั้นนะฉะนั้นถามว่าเป็นอะไรมันไม่เป็นอะไรมันเป็นอาการของการทำแบบนี้เนี่ยมันจะมีอาการที่จากทีแรกก็จะเหมือนกากเพชรเนี่ยยิบยิบยับยับต่อมาเนี่ยก็จะเหมือนหิ่งห้อยลอยไปลอยมาเหมือนกับหลายตัวหลายดวงเนี่ยต่อมาก็จะเหมือนดวงดาวดวงดาวจะมีดวงเดียวนะต่อมาก็จะเป็นดวงเดือนดวงเดือนก็เป็นดวงเดียวใหญ่ขึ้นต่อมาก็จะแจ้งทั้งตัวเราเลยสว่างหมดเลยอันนี้มันเป็นเรื่องของอาการของจิตที่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถามว่าเป็นอะไรไม่เป็นอะไรมันเป็นอาการของเป็นนิมิตหมายเป็นอาการของการทำอย่างนี้มันจะมีผลอย่างนี้ออกมาฉะนั้นนักปฏิบัติไม่ต้องใส่ใจในแสงสว่างนั้นเจตมาเคยสอนเสมอว่าถึงจะมีแสงสว่างมีสีเยอะยิบยับไม่ต้องสนใจนะพิจารณาไปเรื่อยๆฉะนั้นเรารู้ว่าใช่ว่าซะทำเรารู้เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นซะแล้วก็พิจารณากายต่อไปแต่ยังก็ไม่ได้สนใจบางครั้งมันก็หน้ามันก็ชามันก็อาการเหมือนกันเนาะถ้าชานั่นน่ะมันถ้าชานั่นน่ะมันจะเป็นเรื่องชาละจิตมันจะลึกไปถ้าชาขึ้นมาแล้วจะนิ่งๆแข็งๆเนี่ยมันจะเริ่มเป็นชาแล้วก็ลดสมาธิลงหน่อยแล้วอาจารย์หน้าเที่ยงมีชาเหมือนกับว่ามันยิบอย่างนี้มันไม่ใช่หน้ามันแข็งนะมันยิบมันชามันยังไม่แข็งมันจะแข็งนั่นเองมันจะแข็งนะแต่มันกำลังมันกำลังจะเป็นอีกหน่อยก็แข็งสมาธิเรามากไปเรารดหน่อย
ตลกนะอาจารย์คะแล้วที่โยมพิจารณาไอ้สัจจะภายนอกบ้างอายตนะภายในบ้างได้แล้วก็พูดเพื่อเป็นการอบรมจิตอ่ะเราตมามันได้ไหมอาจารย์ตมาไม่อยากตาไม่ใช่ตาเห็นรูปนี้ไม่มีรูปนี้ไม่มีตัวเป็นอะไรอย่างนี้เป็นได้ไหมอาจารย์ไม่อยากให้ทำอย่างนั้นเลยตมาไม่อยากให้ทำอย่างนั้นอยากให้พิจารณากายกงกระดูกอย่างเดียวพิจารณาตัวเป็นศพอย่างเดียวอาจจะอย่างไม่ต้องมาผสมแล้วโยมจะเขวไม่อยากให้ทำตรงนั้นถ้าอย่างนั้นโยมจะเตลิดไปไม่ดีโยมยังไม่มีความเข้าใจมากพอที่จะทำแบบนั้นได้คนที่จะมีทำแบบนั้นได้นะต้องระยะหนึ่งก่อนมันถึงจะเข้าใจเรื่องอายตนะตอนนี้อายตนะเนี่ยเว้นก่อนอย่าทำยังไม่ต้องทำให้พิจารณากายไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าสติปัญญาของเรายังไม่มากพอที่จะเข้าใจเรื่องอายตนะเขาเรียกว่าขันธาตุอายตนะเนี่ยมันจะต้องรู้ธาตุรู้ขันธ์นี่ก่อนอายตนะจะรู้ทีหลังแต่มันไม่ละเอียดพอที่จะรู้ยังไม่อยากให้ทำแล้วโยมจะเป๋อยากจะให้พิจารณาตัวเองเป็นซากศพมากกว่านะจะดียังไงรายงานผลมาเนาะทำดูเนาะขอบคุณมากอาจารย์ค่ะน่าก็อย่างที่ว่านะพิจารณาตัวเนี่ยพิจารณาตัวมากๆเห็นตัวเองจากจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยระหว่างที่เห็นไม่เห็นตรงช่วงนั้นน่ะจะมีฌานก็เกิดฌานที่เราไม่ทำก็จะเกิดมากขึ้นญาณก็เกิดฌานก็เกิดแต่ให้นักปฏิบัติเลือกญาณก่อนฉะนั้นญาณเนี่ยเราต้องการตรงนี้เพราะฌานเนี่ยทำเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ยากแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นของที่จำเป็นอะไรฉะนั้นนักปฏิบัติจะต้องเน้นเรื่องญาณญาณทัศนะคือการเห็นแจ้งขันธ์5ก่อนเพราะเป็นเรื่องด่วนเร่งด่วนเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเป็นเรื่องของกิเลสเลยแล้วเมื่อเราพิจารณาตัวมากขึ้นสมาธิเรามากก็จะลดสมาธิลงนิดนึงเพื่อให้เราเนี่ยเห็นชัดถ้ามันมากแล้วมันจะขาวไปเลยมันก็จะไม่เห็นการพิจารณาตัวมากๆเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นจนเห็นแจ้งไปหมดเลยทั้งหัวถึงเท้าจนเห็นแจ้งหมดเลยว่ารูปนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยเพิ่มมีสายเข้ามาอีกแล้วเนาะก็มีสายมาจากอยุธยานะครับโยมกมลทิพย์อ่านเจริญสุขโยมการนมัสการพระอาจารย์ทั้งสององค์ค่ะเจริญพรค่ะโยมนี่ โทรมาครั้งแรกอะค่ะแต่ว่าปฏิบัติธรรมมา20กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็อยากทราบว่าเวลาที่เรากำหนดอสุภะเนี่ยค่ะ เราดูทั้งตัวหรือดูแค่จุดใดจุดหนึ่งอะค่ะอย่างเช่นบางหลวงพ่อพูดบอกว่าให้กำหนดอัฐิแล้วทีนี้เราอัฐิเนี่ยเราดูตั้งแต่หัวถึงเท้าหรือว่าดูแค่จุดใดจุดหนึ่งค่ะ ขอถามแค่คำถามเดียวนะคะนมัสการค่ะคือเอาเป็นว่าเขาต้องการให้เห็นทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเราทำใหม่มันหมดไม่ได้ความจริงเนี่ยเขาต้องเห็นทั้งล่างในแจ้งหมดเลยทั้งชัดหมดเลยทั้งกระดูกทั้งกับตับไตเส้นผงทั้งเรื่องต้องครบแต่ทีนี้อันนั้นคือเป้าหมายนะนั่นคือเป้าหมายแต่คนปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยมันทำอย่างนั้นทีเดียวไม่ได้ก็ให้เอาจุดใดจุดหนึ่งก่อนนะเราต้องเข้าใจว่าเป้าหมายคือเป้าหมายแต่การันที่เราเริ่มทำเนี่ยเราทำขนาดไหนเหมือนกับเราวิ่งเนี่ยจุดหมายอยู่ข้างหน้าโน้นแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ถึงเราจะวิ่งตรงไหนเริ่มต้นตรงไหนฉะนั้นเริ่มต้นก็คือเราทำได้จุดใดจุดหนึ่งก่อนก็เอาจุดหนึ่งจุดใดก่อนต่อไปมันก็จะมากขึ้นแล้วก็จะทั่วไปเองชัดไปหมดเลยอย่างเงี้ยความจริงเป้าหมายก็คือเห็นทั้งล่างไม่ใช่เห็นจุดใดจุดหนึ่งแล้วบรรลุธรรมเลยไม่ใช่ต้องเห็นทั้งล่างแต่ทีนี้เราเห็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะความสามารถเราไม่ถึงเราก็ตามความสามารถเราก่อนฉะนั้นความสามารถเราทำได้แค่ไหนล่ะทำได้จุดหนึ่งจุดใดก็เอาตรงนั้นก่อนทำได้มากก็เอามากทำได้น้อยก็เอาน้อย แล้วก็จะมากขึ้นเองในที่สุดก็จะหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าเริ่มต้นเราก็ต้องทำตามความกำลังของเราที่เราจะทำได้นะ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการไปพูดปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องใช้ความเพียร ใช้ความเพียรให้มากและเจริญให้มากแล้วก็การงานพิจารณาตัวให้มากแล้วก็พยายามรักษาความเห็นไว้เมื่อรักษาเห็นไว้อยู่ประจำเนี่ยความเห็นก็จะก่อตัวกลายเป็นสมาธินั่นเองกลายเป็นญาณทัศนะนี่เองเมื่อเห็นอย่างนี้เราก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีในตัวเองออกคลายความยินดีตัวเองออกก็คลายอารมณ์ของโลกออกคลายความเป็นอารมณ์ของโลกออกก็คลายอารมณ์ก็น้อยลงสุดท้ายก็หมดก็คือหลุดพ้นหนึ่งฉะนั้นคนที่โลกุตตรสมาธิเนี่ย เป็นสมาธิตลอดกาล
ไม่จำเป็นต้องนั่งเท่ากับว่า24ชั่วโมงจิตเราไม่รั่วเลยตลอดเวลาแล้วก็ตลอดถึงวันตายจะไม่เสื่อมอย่างนี้ก็เรียกว่าโลกุตตรสมาธิสมาธิที่เหนือโลกนั้นสมาธิเหนือโลกเนี่ยไม่มีเสื่อมแล้วก็ไม่มีรั่วการรั่วคือการเสื่อมการเสื่อมคือการรั่วฉะนั้นโลกุตตรสมาธิจึงต่างจากโลกียะก็คือไม่รั่วนั่นเองวันนี้รายการเราก็หมดพอดีเนาะการธรรมะสว่างใจได้หมดเวลานะครับไว้ต่อวันพรุ่งนี้นะครับก็ขออาจารย์สรุปครับก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเธอสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรม